เสียงกองเสียงกองเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าเต็ดธรรมมาแล้วขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกตนที่เปิดเครื่องวิทยุรับฟังตามวัดตามวาขอความสุขความเจริญจงบังเกิดแก่บรรดาศรัทธาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อออกแม่ออกพี่น้องคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมาแล้วอัตมาภาพพระครูวรธรรมนาถหรือพระครูสมศักดิ์อัคคธโมเจ้าอาวาสวัดหนองเหียงตำบลสันติสุขอำเภอดอยรอจังหวัดเชียงใหม่ได้นำรายการธรรมะยามเจ้ามรดกธรรมกำเมืองนั้นได้มาพบปะศรัทธาญาติโยมบรรดาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อออกแม่ออกพี่น้องคณะศรัทธาญาติโยมขึ้นสีขาวบอกว่าอยู่ต่างอำเภอฝางแม่อายอำเภอชัยปราการอำเภอแม่ริมแม่แตงอำเภอเมืองเชียงใหม่บ้านห้องลงลีลำปูนตลอดถึงดอยสะเก็ดที่ไหนก็ดีแม่วางดอยหล่อจอมตองแม่แจมอมกวยฮอดก็ดีที่ฟังอัตมาภาพพระครูวรธรรมนาถเจ้าอาวาสวัดหนองเหียงตำบลสันติสุขก็ได้มาพบปะศรัทธาเป็นประจำทุกเจ้าของวันอาทิตย์ซึ่งวันนี้ตรงกับเจ้าของวันที่11เดือนมิถุนายนพ.ศ.2566ตรงกับเดือน9เหนือแฮม8ค่ำพ่ำว่าเป็นวันอาทิตย์วันนี้เป็นวันพระวันศีลเนอหมู่เฮาท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนมาแล้วศรัทธาญาติโยมบรรดาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อออกแม่ออกพี่น้องคณะศรัทธาญาติโยมที่ฟังอาตมาภาพเป็นประจำบางคนก็โทรมาถามอาตมาภาพหายไปที่ไหนเป็นธรรมดาของสังขารศรัทธาญาติโยมอาตมาภาพนี่ก็อายุ62ปีละศรัทธาญาติโยมก็แต่ธรรมดาของสังขารเอาละเฮาบ่ต้องพูดท่ำทำเพลงนะเมินแล้วหลายติดแล้วบ่ได้มาปะศรัทธาญาติโยมเจ้านี้ซึ่งเป็นเจ้าของวันศีลอาตมาภาพก็จะเชิญบรรดาศรัทธาญาติโยมเข้าไปไหว้พระพุทธเจ้าเข้าไปไหว้พระธรรมเจ้าเข้าไปไหว้พระสังฆเจ้าเสียก่อนเพื่อเป็นมงคลที่รับติดนอนของบรรดาศรัทธาญาติโยมบรรดาที่อยู่ที่กินบรรดาที่อยู่ที่สถานีวิทยุของเฮานั่นคือคัดแคล้วปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างในตอนเจ้านี้อาตมาภาพขออนุโมทนากับเจ้าของสถานีไม่มีสถานีวิทยุขึ้นเพื่อการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมวัดฝ่ายหินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 104.50และสถานีวิทยุของคณะสงฆ์อำเภอฝางวัดพระบาทอุดม FM 100.25 อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุดินแดนถิ่นดัดนาบ้านหงงัวตำบลน้ำบ่อหลวงอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ FM 103.50 และสถานีวิทยุขึ้นธรรมะของชุมชนวัดห้วยตองซักอำเภอจอมตอง FM 98.75 และสถานีวิทยุมนต์เสียงธรรมอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่วัดบุพาราม 106.25 และสถานีวิทยุเด็ดเดียวเรดิโอ FM 96.75 บ้านโจงตึ้งขวาวห้างหุ้นส่วนจำกัดอนุสรณ์เรดิโออำเภอเมืองปันจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำปางขอโทษเนอะและสถานีวิทยุคนเหนือเขื่อนอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ FM 90.75 และสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพัฒนาอาชีพ FM 103.00 อำเภอเมืองจังหวัดลำปางโดยคุณอนุพงษ์ตาจีนะและสถานีวิทยุวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการกพพ.แม่เมาะจังหวัดลำปาง FM 99.50 ขออนุโมทนาสาธุโดยเนอร์เอาละศรัทธาญาติโยม ก็จะปาอีป้ออีแม่ที่ลูกเจ้ายังมีแม่เอ้ยสุทธิวงศ์เป็นต้นที่ลูกเจ้าก็จะปาและศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนเนอร์เอาเข้าไปไหว้พระพุทธเจ้าเพื่อเป็นมงคลที่รับที่นอนศรัทธาญาติโยมเปิดไว้ในรถก็ดีเปิดไว้ที่กลางหอกลางเฮือนที่ในบ้านในจอมก็จะเป็นมงคลกับศรัทธาญาติโยมเนอเอาละลุกได้เนอถ้าลุกบ่ได้ก็เป็นอย่างนอนฟังก็จะเป็นมงคลกับศรัทธาญาติโยมเอาละตั้งอกตั้งใจกับพระณบัดนี้เนอกับหนึ่งกับสองกับสามอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกับสวะกาโตภควตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกับสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกับนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิทังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตัตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตัตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตัตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามินะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะอัปปะมะโนพุทโธอัปปะมะโนธัมโมอัปปะมะโนสังโฆพุทโธเมตนาโตธัมโมเมตนาโตสังโฆเมตนาโตกัมมัตตานังเมตนาตังกัมมัตตานาจะดิโยเมตนาโตอะอัมปันเตพุทธานุสสติกัมมัตตานังยัจจามิพุทธาสติกัมมัตตานังเตตะเมปันเตอะอัมปันเตปิติอุปัจจตาสัมมาติงยัจจามิอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธปิจจจัตตานังสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตโรติสัตตมัสสัตตติสัตตเทวมนุสสนังพุทโธภควติสวากาโตภควตาธัมโมสันติติโกอาการิโกเออิปัจจิโกโอปะนายิโกปัจจัตตังเวทิตาโพโยเอเตสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุจฉุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายา โนปันกังวัตโตสวากาสังโฆสะเมเจปะเตปันโนปะกะวัตโตสวากาสังโฆยะติตังจัตตาเรปุณเณสะยุกะเนอัตตาปุณเณสะปุกะดาเอสะปะกะวัตโตสวากาสังโฆอะหุนายโยหุนนายโยตะกิจนายโยอัญจะเดการะนิโยอนุตรังบุญญาเขตตังโลกัสสาติอัตติอิมัสสะมิงกะเยเกสะโรมานะกะตันตาตะโจมังสังมาอัตโตอัจจิมิจังวะกังอัตตะยังยักกัดนางกิโรมากังปิอากังปัปปะสังอันตังอันตากุนางอุตตาติยังกะเตนสัมเป็นอัมเตมอังอุปโพโลอิตังเสโตเมโสอัตโสวัสเกงโกสิงกานิกาตาสิกามุตตังมัตตะเกมัตตาหันติตาวะติงสังกะดังอะยังอันตาปะโวอะนิจังทุกขังนัตตาอัสสุจิอัสสุปังอิมังกัมมัตตะนังปุนตัตตะโวติอะจิดังวัตตะยังกะโยปัตตาวิงอาทิเสสติสุนโตอเปตาวิญญาโนนิดัตตังวากะติงกะลังปัตตาวิตาโตอโปตาโตเตโจหัตโตวาโจตาโตโดปะกันโตเวตนากันโตสัญญากันโตสังกาลกันโตหินญาณกันโตปัจจกันตาอัจจตาปะอิตาสังกะดาอนิจจทุกขาอัตนัตตาวิปัตตินาตัมมาอนิจจวัตตาสังกะดาอุปัตตวายะตัมมิตโนอุปัจจิตวนิโดสันติเตสังอุปัสสะโมสุโกตนะมาตุปังอนิจจังยะเตนะนิจังวัตตะนิปะนังนะมาตุปังตุกังตยะเตนะสุขังตนิปะนันนะมาตุปังอนัตตาอาสะตะกะเตนะสะดังวัตตะนิปะนังนะมาตุปังอนิจังมาตุปังตุกังนะมาตุปังอนัตตานิจังวัตตานิปัตตังสุขังตนิปัตตังสะดังวัตตานิปัตตังนิปัตตังปัตตะมังสุขังตานะปัตตะมีสัมปันโนตานาอุปปัตตะมีสัมปันโนตานาปัตละมัตตาปัตตะมีสัมปันโนไมติเมตตังกาตุนามุติตาเปกาปัตตะมีสัมปันโนอิติปิโสภควาสิดาปัตตะมีสัมปันโนสิดาอุปปาปัตละมีสัมปันโนสิดาปัตละมัตตาปัตละมีสัมปันโนไมติเมตตากะโดนามุติตาเบกาปัตตะมีสัมปันโนอิติปิโสภควาเนกขัมมาปัตตะมีสัมปันโนเนกขัมมาอุปปัตตะมีสัมปันโนเนกขัมมาปัตละมัตตาปัตตะมีสัมปันโนไมติเมตตากรุณามุติตาเบกาปัตตะมีสัมปันโนอิติปิโสภควาปัญญาปัลละมีสัมปันโนปัญญาอุปปัตตะมีสัมปันโนปัญญาปัตละมัตตาปัตตะมีสัมปันโนไมติตากาโดนามุติตาอุเบกาปัตตะมีสัมปันโนอิติปิโสภควาวิดิยาปัตตะมีสัมปันโนวิดิยา ปะปะระเมสัมปันโนวิติยาปัตละมัตตาปัตตะเมสัมปันโนไมติเมตตากรุณามุติตาเบกาปัตตะเมสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาคันติปัตตะเมสัมปันโนกันเตปะปัตตะเมสัมปันโนกันติปัตลามัตตาปัตตะเมสัมปันโนไมติเมตตากรุณาหิตาอุเบกขาปัตตะเมสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสัจจาสัมปันโนสัจจาอุปปัตตะเมสัมปันโนสัจจาปัตตะมัตตาปัตตะเมสัมปันโนไมติตากาตุตาโมติตาอุเบกขาปัตตะเมสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะอาทิตหนนอปัลละเมสัมปันโนอาทิตตานาอุปปัตตะเมสัมปันโนอาทิตตานาปัตละมัตตาปัลละเมสัมปันโนไมติเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาปัตตะเมสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะอุเบกขาอุเบปะเมตตาปัตตะเมสัมปันโนเมตตาอุปปัตตะเมสัมปันโนเมตตาละมัตตาปัตตะเมสัมปันโนไมติเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาปัตตะเมสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะอุเบกขาปัตตะเมสัมปันโนอุเบกขาอุปาปัลละเมสัมปันโนอุเบกขาปัตละมัตตาปัตตะเมสัมปันโนไมติ นะโมติตาอุเบกขาปัตตะเมสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะทัสสะทัสสะอุปปัตตะเมสัมปันโนทัสสะปัลละมัตตาปัตตะเมสัมปันโนไมติเมตตากรุณามุติตาเบกขาปัตตะเมสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะพุทโธโนนันตติกุณโนวัตตาโสภะคะวะอิติปิสาธุสาธุปะปัญญาปัตตะเมสัมทิตัสสาธุปะปัญญาปัลละมีวัดแวดล้อมวิริยะปัตตะมีอ้อมล้อมละวังดีศีลปัตตะมีบางออกดาบเมตตาปัตตะมีปะแปตังปืนตันนาปัลละมีเป็นปืนตังต่ออุเบกขาปัตตะมีก่อเป็นเวียงสัจจะปัตตะมีแวดละวังดีเป็นไม้เต้าขันติปัตละเมกลายเป็นออกดาบบังนาไม้และปืนไฟอาทิตตานาปะละเมปะปะปะไปจุแองแข่งแข่งแรงแรงปับหมู่มานผีสังไปเพตตุกตาเวเทตนางทอดัดนีอัศจรรย์เสือเหมือนปันอยู่กว้างน้ำนาตีกว้างต่อกว้างแตกตีฟองนาน้องนานอกเป็นเกาตอกดอกไม้มาปูจาพระแก่นตายสาตานปะพุทธังเลยจุบมาไปโปรดจุงมาอนุญาตโปรดปูกาเตะดีแม่โทษดัดดีออกมาดีดม้อยผมอยู่ข้างธาตุจังไรขัดขักงาสับพ่นดินพ่นน้ำนาดีลงปะไปก็อับจับเจ้าปะยามานอาปุนกัวกับยกมือตุนหัวใส่เกาผู้กานี้ชื่อว่าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าตนบุญสมปันอันมากพระพุทธเจ้าจริงตั้งพระปัญญาปัตตะมีไว้เก่าจันตั้งไว้ตั้งหน้ากอดได้เก่าจันตั้งไว้ตั้งหลังกอดได้อีกเก้าจานตั้งแต่หัวถึงตีนกอดได้อีกเก้าจานตั้งแต่ตีนติดหัวกอดได้อีกเก้าจานเสนว่าลูกปืนจักมาเหมือนดังผลเสนอากอดจักบอกมากระไดข้าพเจ้ากอดได้ไว้ว่าพุทธคุณนางธรรม กุณังสังฆากุณังปุตตะอินตาตัมมะอินตาสังฆะอินตาสะแมตอตะเดผู้หยุดเดือดน้ำอยู่กำแผ่นดินการว่าปุกกาละนึกเกิดเดินถึงคุณพระปิตาคุณพระบรรดาคุณครูบาอาจารย์คุณพระแก้วเจ้าตั้งสามประการคือคุณพระพุทธังคุณพระธรรมังคุณพระสังฆังคุณแดดคุณฝนคุณน้ำคุณลมคุณกุราชเจ้าก็ดีคุณพระเจ้าโตนพระวนาก็ดีคุณนางอุตตราก็ดีคุณพระปัจเจเจ้าก็ดีคุณแม่ทอดดัดนีเจ้าก็ดีจงมาอยู่กำนาและกำลังยังตนตัวเองข้าพเจ้าและท่านผู้ฟังทุกคนและเจ้าของสถานีกู้สถานีจิมเทแต่วันนี้แดดเตอพุทโธพุทธังรักษาธัมโมธัมมังรักษาสังโฆสังฆังรักษาพุทโธพุทธังอะระหังธัมโมธัมมังอะระหังสังโฆสังฆังอะระหังพุทโธพุทธังกันอาธัมโมธัมมังกันอาสังโฆสังฆังกันอาพุทโธโปกธัมมังปิดสังฆังเมตอายุวันโนสุขังพลังเอาละศรัทธาญาติโยมบรรดาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อออกแม่ออกพี่น้องคณะศรัทธาญาติโยมอาตมาภาพได้นำศรัทธาบรรดาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อออกแม่ออกพี่น้องคณะศรัทธาสวดกรรมฐานปาฐมี30ทัศน์จบไปแล้วต่อไปเจิญพ่ออุ้ยแม่อุ้ยเนอพนมมือแผ่เมตตาให้ตัวเก่าเพื่อเป็นมงคลกับตัวเก่าและจะแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมในเวรต่อไปเนอตั้งอกตั้งใจว่าตามอัตมาภาพณบัดนี้อะหังสุขิโตโหเมขอไอข้าพเจ้ามีความสุขอะหังเนโตโกโหเมขอไอข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อะหังอะเวโรโหเมขอไอข้าพเจ้าปราศจากเวรและภัยอะหังอัปปยาปโชโหเมขอไอข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงหังอะนิโกโหเมขอไอข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายและทุกข์ใจสุขีอัตตะนางปฏิหารามิขอไอข้าพเจ้ามีความสุขกายและสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกข์ไปทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายโดยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราอุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มิเวรแก่กันและกันเลยอัพพยาปชาอุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิกาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายและทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปฏิหารันตุจงมีความสุขกายและสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกข์ภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออานุภาพแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วนี้จงเป็นภารวะและปัจจัยเป็นนิสัยนำส่งให้เกิดปัญญาญาณทางชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทินเอาละศรัทธาญาติโยมบรรดาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อออกแม่ออกพี่น้องคณะศรัทธาท่านผู้ฟังทั้งหลายอาตมาภาพได้นำศรัทธาญาติโยมบรรดาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยได้แผ่เมตตาคือกับ เจ้ากรรมในเวรให้เมตตาให้ตัวเก่าเพื่อให้ตัวเก่านั่นมีแต่ความสุขและความเจริญยิ่งขึ้นไปมาแล้วศรัทธาญาติโยมว่าได้มาพบปะศรัทธาญาติโยม3อาทิตย์ถัดๆกันศรัทธาญาติโยมกัดธรรมบรรดาของคนที่มีอายุมากย่างเก้าเข้านอกศรัทธา60เนี่ยมันเริ่มหูละศรัทธาญาติโยมชลาธรรมโมหิชลังอนัตติโตเนี่ยเรามีความแก่เป็นธรรมดาเนี่ยเราจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิพาวยโมหิเราจะมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเนี่ยเราจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เนี่ยในศรัทธาญาติโยมก็ความเจ็บไข้มันก็มาเยี่ยมกายในตัวทุกคนบางคนเปิ้นบ่มีความเจ็บไข้มาเยี่ยมกายศรัทธาญาติโยมอันนั้นก็นับว่าเป็นบุญและเป็นกุศลที่ได้ทำไว้เป็นธรรมดาของคนเฮาตีลิกเรื่องประปนศรัทธาญาติโยมธรรมะในตอนเจ้านี้ที่จะได้ก่อนที่จะได้อู้ได้จ๋าอนุโมทนาขอบคุณแม่จีรพันธ์ก็ดีในไพวันกันทตาก็ดีแม่ยุพินหอมมาราก็ดีแม่น้อยเน้อตื่นแล้วเนาะยิ้มอยู่ที่นอนฮะกะแม่น้อยโทรหากันพ่องก็ได้เน้อแต่วันนี้ห้ามโทรเตื้อถ้าอาตมาบอกว่าโทรก็โทรห้ามโทรก็ห้ามโทรเน้อเพราะว่าเขาต้องเข้าใจตามนี้โดยในศรัทธาญาติโยมเนาะก่อนอื่นนั้นอาตมาภาพก็เชิญชวนศรัทธาญาติโยมนั่นก็ร่วมทำบุญหลอดเทียนพรรษาที่วัดต้งโป่งอำเภอเมืองปานเนิ่นที่อาตมาภาพได้เปิดสปอตไปตะกี้ก็เชิญขึ้นสีขาวเฮาก็ไปร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลเป็นการสร้างแสงสว่างให้กับตัวเก่าศรัทธาญาติโยมไปเมื่อหับไปได้นะศรัทธาญาติโยมถ้าหับไปมาได้แล้วโอ้ให้ไปก็ถึงได้ไปบุญนั้นรีบสร้างรีบสะสมไว้เถอะศรัทธาญาติโยมอาตมาภาพในเชื่อแต่เน้อและขอขอบพระคุณกับบรรดาศรัทธาญาติโยมที่มาในงานส่งน้ำพระธาตุถึง2วันในคืนวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาและวันที่3เมื่อเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นวันเดือน9เพ็งขอบคุณพี่น้องตังดงหางนาดแม่สาเน้อที่ได้มาร่วมทำบุญขอบคุณพี่น้องบ้านดอยลอที่มาร่วมทำบุญขอบคุณพี่น้องอำเภอแม่วางหลายผู้หลายคนที่ได้มาพบปะอาตมาภาพวันนั้นที่ได้มาร่วมบุญร่วมกุศลญาติโยมมีการมีงานก็โทรมาหาอาตมาก็อย่าไปฮื้อสถานญาติโยมอย่าง 2-3 วันก่อนนั่นก็ไปบ้านกาดท่านพระครูพิวัฒนวิโกมว่าขอมาช่วยกรรมโอ้บ่ได้เพราะว่าหับปากคนที่ลูกของเปิ้นที่เปิ้นบ่สบายเคยฟังธรรมะยามเจ้ารายการวันติศรัทธาญาติโยมประเดี๋ยวเปิ้นไปไหนบ่ได้ละก็เป็นกำลังอกกำลังใจให้ลูกให้หลานเน้อแม่อุ้ยกันเสาศีลอนุโมทนาโดยก็ขออนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมเฮาทุกท่านศรัทธาญาติโยมบรรดาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อออกแม่ออกพี่น้องคณะศรัทธาญาติโยมอาตมาภาพนั่นก็มีโครงการที่จะไปตามที่วัดเหล่ายาวใต้ตำบลเหล่ายาวอำเภอบ้านหงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งท่านเจ้าอาวาสท่านสมบัติเนาะที่ได้มรณภาพไปเนาะก็อาตมาภาพนั้นก็จะได้ไปร่วมในการเป็นเจ้าภาพเมนโดยร่วมกับศรัทธาญาติโยมบ้านเหล่ายาวใต้ก็จะไปวันใดนั้นก็บ่ฮู้ศรัทธาญาติโยมไผใครหอมเมนตุเจ้าบอกไฟตุเจ้าอาตมาภาพมีโครงการไปช่วยเปิ้นจะไปหอมนักศรัทธาญาติโยมคน5บาท10บาทเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลอาตมาภาพก็โอ้พี่น้องเรายาวใต้เปิ้นมาบอกให้อาตมาภาพก็ดีใจว่าขอท่านพระครูนะเป็นประธานตอดพระป่าฮื้อกับสร้างเมนได้ก่อบอกไฟได้ก่อเป็นประธานฮื้อกับหมู่ข้าเจ้าข้ากรรมที่เคยฟังท่านก็อาตมาภาพเต็มใจเน้อพี่น้องศรัทธาญาติโยมว่าครั้งหนึ่งเฮาได้ สร้างเมนเผาทุกเจ้า ก็เผาโรคภัยไข้เจ็บเนาะที่อาตมาภาพมีอาตมาภาพเผาโรคภัยไข้เจ็บป้อยตัวท่านจะอาวัดวัดเรายาวที่เพิ่นเสี่ยงชีวิตไปเนาะก็จะไปตันไว้ดอนนะกับบ่หูเตื้อสตาญาติโยมแต่อาตมาภาพกำลังรวบรวมปัจจัยอยู่ประเด็นนี้พี่น้องคณะสตาที่เพิ่นฟังอาตมาภาพในตัวเมืองเชียงใหม่ร้านวันดีข้าวมันไก่ในตัวเมืองก็ได้มาร่วมทำบุญกับอาตมาภาพ 2,000 บาทก็อนุโมทนาสาธุโดยไอนิกที่หลักนะเปิ้นก็ร่วมทำบุญมาอนุโมทนาสาธุพี่น้องเชียงใหม่ประตูเชียงใหม่จะหอมไปหอมที่ร้านข้าวมันไก่ร้านวันดีฮะจะไปหอมนักสถาญาติโยมคนบาท2บาทเศษสตุ้งสตางค์ของอีป้ออีแม่นั้น5บาท10บาทที่เฮาไปทอนให้เปิ้นโอ้สร้างบุญสร้างกุศลอาตมาภาพนั้นก็ตั้งไว้ว่าประมาณ 28,000 สถาญาติโยมที่จะไปร่วมเปิ้น 28,000 หรือถ้าได้ 30,000 ก็ยิ่งดีตั้งไว้สูงสุดกับ 30,000 ก็ถ้าจะเอานักกว่านั้นอาตมาภาพก็คงจะมีตั้งไว้ในใจนะ 28,000 สถาญาติโยมประเดี๋ยวนี้ได้อยู่10,000 กว่าบาทละก็อนุโมทนาสถาเปิ้นได้มาหอมอาตมาภาพกว่าเน้อถ้าภัยจะให้จะหอมแล้วก่อนหลังไม้พุ่นทำเอาแน่หน้าไม้เนี่ยสตาจัดโยมหอมทั้งหลังไม้พุ่น โทรหาอาตมาภาพเลยจะบอกบัญชีฮื้อแล้วอาตมาภาพจะได้นำปัจจัยและก็ถึงวันนั้นก็จะเอิ้นสตาจัดโยมไปตัวกันเนาะเขาจะไปแบบมือฮื้อเปิ้นได้ทุกอกทุกใจเพราะว่าประเดี๋ยวเพิ่นก็ได้ทุกอกทุกใจและสตาจัดโยมเปิ้นเสี่ยงตู้หลวงไปก็จะได้เผากันเดือนกระดากระดาเนี่ยสตาญาติโยมบรรดาธรรมภาพจำบรรดาเตื้อจะไปถามป้อหลวงเพื่อก่อนจะไปถามคณะกรรมการวันนั้นป้ออาจารย์เปิ้นมาหาอาตมาภาพว่าอาตมาภาพรับปากไปแล้วก็ประมาณตั้งไว้ 30,000 หรือว่า 28,000 ถ้าได้ 30,000 ก็ยิ่งดีแต่ตั้งใจจ่ายละ 28,000 นะสตาญาติโยมเนาะก็ภายจะให้จะหอมก็ก้อยโอนหาอาตมาภาพเด้อธรรมะในตอนเจ้าเนี่ยสตาญาติโยมตื่นเจ้ามานี้ขอเฮือบุญรักษาเทวดาคุ้มครองอีป้ออีแม่สตาท่านผู้ฟังของอาตมาภาพพระครูวรธรรมนาถเงินทองไหลเข้าบัญชีของอีป้ออีแม่เน้อสตาญาติโยมก็ถึงไหลครับแต่นะสตากู้เดือนเนาะเงินคือเงินคูเท่าไหลเข้ากู้เดือนเหรอ ตื่นเจ้าขึ้นมาขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองเงินทองไหลเข้าบัญชีอีป้ออีแม่สตาญาติโยมแล้วก็มาหอมประสาทอาตมาภาพคนบาท2บาทก็ได้เนอะสตาญาติโยมบรรดาอีป้ออีแม่พี่น้องคณะสตาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายสวรรค์เป็นที่อยู่ของดวงจิตที่ทำความดีนรกเป็นที่อยู่ของดวงจิตที่ทำบดีสตาญาติโยมโลกที่เฮาอยู่ทุกวันนี้กับพระปนกันไปสายลมทดสอบความอดทนของความทนทานของต้นไม้ความทุกข์ความยากทดสอบความทุกข์ของคนเราเนี่ยสตาญาติโยมอาตมาภาพจะได้นำมาอุปมาจาฮื้อสตาญาติโยมทั้งหลายสวรรค์สตาคือวัดสวรรค์ก็คือเป็นที่อยู่ของหมู่คนดีทั้งหลายเป็นที่อยู่ของดวงจิตเนี่ยที่คิดจะทำความดีอย่างอาตมาภาพเนี่ยมีสวรรค์และสตาญาติโยมที่ฟังอาตมาภาพมีสวรรค์ในจิตในใจละโอ้ท่านพระครูวรธรรมนาถรายการเจ้าของวันอาทิตย์เนี่ยเพิ่นจะไปทำยี่ล้อเนี่ยก็สตาก็มีความสุขและอาตมาภาพก็มีความสุขและที่ได้อู้ไปสตาญาติโยมที่ได้บอกข่าวบุญกุศลที่คุณงามความดีการที่เราจะประกาศคุณงามความดีเนี่ยสตาญาติโยมมันเป็นสิ่งที่ดีหรอกเป็นสวรรค์ที่อยู่ในดวงจิตที่เราคิดทำความดีให้กับในชุมชนของชุมชนนั้น เนี่ยสตาญาติโยมนรกเป็นที่อยู่ของดวงจิตที่ทำบดีสตาญาติโยมอีป้ออีแม่ก็จะฮ้อนนะสตาญาติโยมโอ้นรกก็อยู่ที่ดวงจิตคนที่คิดทำบดี2-3 วันบางคนก็ถามว่าท่านพ่อครู หันว่าในคลิปวิดีโอหาว่าอันยังอ่ะอัตมาหลับได้ดูทุกเจ้าไปนอนปืนสะพานเนี่ยหรอหาว่าโอ้มันมีที่นอนกะฮักกะว่าเนาะมันไปพักกะบัดจ้อยนะทุกเจ้ามันไปกินอันนั้นอ่ะกินอันยังอ่ะกินอันนั้นก็เนี่ยสถาญาติโยมมันเป็นมรดกที่มีในดวงจิตก็โคนเฮาเนี่ยโลกเฮาเนี่ยสถาญาติโยมที่อยู่ของเฮาปัจจุบันมันกับปะปนกันไปเรื่อยๆสถาญาติโยมเปิดถึงว่าศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างที่บรรดาศรัทธาจะไปตามวัดตามบ้าบอกว่าวัดหนองเฮียงก็ดีวัดที่อื่นก็ดีเอาวัดที่อื่นมาอู้เอาวัดหนองเฮียงนะจะหันเปิ้นบวงสรวงก็ดีหันเปิ้นไหวอันนั้นก็ดีอันนั้นเป็นเปลือกเป็นปีอ่ะสถาญาติโยมคำสอนแต่มีน้อยปุ่นมันเป็นแก่นอยู่ในปุ่นหมู่เฮาทั้งหลายก็ช่วยกันแกะเอาช่วยกันแกะว่าไงเนาะช่วยกันนี้เอาอย่างสถาญาติโยมไปซื้อทุเรียนมาเนี่ยสถาญาติโยมอีป้ออีแม่ลองเอาเขาจะกินเต้นแหนมมานะกะเขาก็ต้องแกะอันน้อยน้อยปุ่นอ่ะมันมีน้อยปิลี่เหรอเขาก็กินอันนั้นอันนี้มันเป็นแก่นมันเป็นแก่นแท้ของทุเรียนเหมือนกับคำสอนของพระพุทธเจ้ามันก็มีเปลือกมีปีศาสนาเปรียบเหมือนต้นไม้สไตล์ญาติโยมต้นไม้เนี่ยถ้ามันมีแก่นมันก็ต้องมีปีมีเปลือกมันเป็นธรรมดาทั้งนอกมันก็เป็นเปลือกทั้งในมันก็จะเป็นปีของมันน้อยเข้าไปมันจะเป็นแก่นเป็นสารเนี่ยสไตล์ญาติโยมเตี้ยแต่มาว่าสวรรค์เป็นที่อยู่ของดวงจิตที่ทำความดีนรกเป็นที่อยู่ของดวงจิตที่ทำความบดีอย่างอีพ่ออีแม่หานถึงวันนี่แหละโลกของที่เฮาอยู่ถึงวันเนี่ยเป็นที่อยู่ของหมู่เฮาทั้งหลายมันกับปะปนกันไปกู้อย่างสตาญาติโยมในโลกเนี้ยเนี่ยอีพ่ออีแม่ลองคิดง่ายๆถ้ามีแต่คนโลยโมดอย่าถ้ามีคนตุกอะแล้วเฮาจะแย่งได้มันก็ปะปนกันไปเฮาไปวัดอ่ะถ้าเฮาไม่แต่คนทำบุญหมดอ่ะมันมีคนทำบาปมันจะมีคนทำบุญเสี่ยงหมดว่าอ้าวสถาญาติโยมกึดอ่ะมันกับปะปนกับเปื้อนยังตำรวจอ่ะถ้ามีก็ตำรวจหมดถ้ามีคนร้ายมันจะไปยับไผอ๋อไปยับคนดีอีกเนี่ยอาตมาภาพโยกเฮ้ยอีพ่ออีแม่น่ะได้หูได้หานนะสถาญาติโยมอย่างที่อาตมาภาพปาอีพ่ออีแม่เข้าไปไหว้พระพุทธเจ้าเข้าไปไหว้พระธรรมเจ้าเป็นคำสั่งสอนเข้าไปไหว้พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยอย่างศรัทธาญาติโยมที่ลุกมาฟังในตอนเจ้าเนี่ยโอ้คือว่ามีสวรรค์อยู่ในจิตในใจแล้วได้ฟังแล้วเฮาก็นำไปประพฤติปฏิบัติอย่างศรัทธาที่เปิ้นเข้ามาพอตังเฟซตังไลน์ก็มีโยมใส่โฟนเขาเนี่ยท่านอาจารย์บุญช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีแดนเมืองเนี่ยแม่จ้านใจยะสิทธิตุลุงวัดก็วัดหลองคุ้มเนี่ยทุกเจ้าเพื่อกับพออาตมาภาพนะป้าตีมแซนเป้งเนี่ยโอ้นักสถาญาติโยมโอ้แม่น้อยแม่ด้อยที่แม่แตงแม่น้อยแม่ลิมเนี่ยสถาญาติโยมแม่น้อยที่บ้านแม่หยวกเนี่ยเนาะเนี่ยเพิ่นกับพ่ออาตมาภาพเพิ่นรักฟังหรอโอ้ก็เตืออาตมาภาพโอ้เพิ่นฟังแต่เพิ่นรักฟังสถาญาติโยมเพิ่นก็ชมเชยว่าโอ้ท่านพระครูเนี่ยดีแล้วเนออาตมาภาพก็ดีอกดีใจเนี่ยสถาญาติโยมใส่ลมทดสอบความอดทนของต้นไม้เนี่ยความทนทานของต้นไม้ยิ่งสมัยไปเดียวเนี่ยสถาญาติโยมจะหันลมหลวงมาหรออาตมาภาพเจอมาปีนี้ก็เจอเหมาะสถาญาติโยมแต่อายังบ่เสียหายนักแต่ต้นไม้อาตมาภาพเสียหายที่ปลูกไว้โอ้แต่เนอะมันบิดมาเป็นแห้งเป็นห้าอาตมาหับกิ่งไม้ตึงเนี่ยสถาญาติโยมย่อยไปย่อยเนี่ยปิวไกลปะก่อยนี่เป็น10 เมตร 20 เมตรสถาปิวมาในวัดอาตมาภาพกดประตูวัดหมดต้นไม้ที่อื่นมันปิวมานะดีกันมันบรรทุกวิหารเนาะดีมันบรรทุกศาลาดีมันบรรทุกกุฏิเนี่ยสตาญาติโยมมันไปตืดประตูวัดมานะตืดประตูอาตมาภาพตึงหลังตึงหน้าสตาญาติโยมอาตมาโอ้เต ทวดาเปิ้นท่ามือเฮาไปตั้งนอกกาลไปเกิดเขาอยู่น้อยในไก่เนาะ อาตมาภาพเพลถึงเมื่อคืนเลยนะถึงเนนถึงตุถึงเจ้าครับศรัทธาญาติโยมมาเจ้าว่าเป็นตังออกเพื่อศรัทธาจะได้มาทำบุญสุนทานมองเป็นตังเข้าตังออกกินข้าวไงแล้วก็จอนเจ้าโอ้ศรัทธาญาติโยมอีป่ออีแม่ศรัทธาพึกกับมาเพลเพราะว่าใกล้งานหรอกปลาก่อนไปโขนไปขว้างศรัทธาญาติโยมใส่รถไปขว้างคนนั้นเอาเลื่อมาคนนั้นเอาบักตะคอมาอ่ะช่วยกันศรัทธาญาติโยมโอ้ช่วยกันแตะช่วยกันว่าเนี่ยศรัทธาญาติโยมบรรดาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อออกแม่ออกพี่น้องศรัทธาว่าใส่ลมทดสอบความอดทนของต้นไม้ต้นไม้ต้นใดที่มีความอดทนนี่นะทนทานนี่ก็ฮักหายไปศรัทธาญาติโยมความทุกข์ก็ทดสอบของคนเฮาเนี่ยทุกคนเฮานั่นเกิดมีมามีความทุกข์เหมือนกันกูคู่กูคนศรัทธาญาติโยมเกิดมาเนี่ยมีความทุกข์กันกูคู่กูคนมันมีภัยล่วงพ้นความทุกข์ไปสักคนศรัทธาญาติโยมแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็ยังล่วงพ้นความทุกข์ไปมาได้แม้แต่อัตมาภาพเป็นตุเจ้าเนี่ยศรัทธาญาติโยมความทุกข์เนี่ยมันมาทดสอบของตัวเฮาทุกท่านทุกคนแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสอนว่าอริยสัจสี่เนาะศรัทธาญาติโยมที่เขาจะต้องเฮียนเขาจะต้องหูอย่างทุกข์สมุทัยนิโรธเนี่ยมรรคเนี่ยศรัทธาญาติโยมความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นเขาจะต้องมีอริยสัจสี่เป็นการที่เขาจะต้องมีธรรมะจิตใจของเขาเนี่ยทุกข์เขาทุกข์เพราะอะไรอย่างสมุทัยเขาต้องหูเหตุแห่งทุกข์นิโรธเขาต้องหาทางดับให้ได้เนี่ยเขาจะต้องหาทางดับเขาเป็นทุกข์ถึงวันนี่เพราะไอ้ยังเนี่ยจะสาญาติโยมทั้งหลายคนเฮาเนี่ยหนีปะป้นซากคนอีป่ออีแม่บรรดาป่ออุ้ยแม่อุ้ยป่อออกแม่ออกพี่น้องคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนี่ยอาตมาพระจึงได้นำศรัทธาญาติโยมไหว้พระสวดมนต์พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณยังมีคนเสียวอาตมาพระหลอดศรัทธาญาติโยมถ้าเป็นคนที่มาโดนทดสอบบ่อยๆนะจะการเลยนะศรัทธาทดสอบไว้นะศรัทธาพันพ่อครูสวดมนต์กุวันลมยังมาปัดต้นไม้หักขวางประตูวัดหมดแต่เนี่ยลมมาปัดขวางมันถึงออกสักอย่างแต่มันยังบาดจ่อยเนี่ยอารมณ์ปัดกับสวดมนต์มาคนละบทเนี่ยศรัทธาญาติโยมถ้าอาตมาภาพมีสติก็จะโคตรแล้วก็จะโคตรแล้วศรัทธาอาตมายิ้มครับพอบ้านข้าเนี่ยบักเกยทำวัดสักเตื้อบักเกยทำไอ้ก็บักเกยมาวัดสักเตื้อบักเกยปิวนะมันถึงกาลเวลาเตื้ออาตมาว่าน่าจ่อยนะแต่บ่ได้อาฆาตภายในศรัทธาญาติแผ่เมตตาฮือกับคนทั้งหลายอันเนี้ยหมู่นี้เพิ่นเรียกว่าหมู่เจ้ากรรมในเวรเฮาที่จะมาลังควานจิตใจเฮายอดท้อศรัทธาญาติโยมเรื่องคุณงามความดีในส่วนตัวอาตมาภาพเนี่ยบ่เคยย่อท้อเนี่ยศรัทธาญาติโยมแปลงวัดมาเนี่ยบ่เคยย่อท้อสู้ชีวิตก็มีครูบาอาจารย์หลายผู้หลายตนศรัทธาญาติโยมถึงในตำบลสันติสุขเนี่ยอาตมาบ่ต้องเอ่ยนามและศรัทธาญาติโยมคือการสนับสนุนอาตมาภาพประเพณีที่ผ่านมาเปิ้นก็เอาปัจจัยช่วยอาตมาภาพเนี่ยครูบาอาจารย์ที่เคยอยู่เคยกินด้วยกันโอ้เนี่ยอาตมาภาพความดีนี่มีแต่หนึ่งศรัทธาญาติโยมแต่เฮาก็ก้อยสะสมเอากำน้อยเหมือนน้ำตกใส่ถังน้ำยังเต็มถังศรัทธาญาติโยมเหมือนน้ำตกใส่ที่ไหนก็ได้มันก็ต้องเต็มแน่แต่น้ำคุนั้นถังนั้นจะไปเป็นถังที่หัวก็แล้วกันเถอะศรัทธาญาติโยมเนี่ยอาตมาภาพถึงมาบอกคือศรัทธาญาติโยมที่ฟังอาตมาภาพเนี่ยขณะนี้เวลาก็ตี 4:45แล้วนะศรัทธาญาติโยมวันนี้เป็นวันพระวันศีลเนอโยมอนุสรณ์หลวงยศกับลังฟังเนี่ยตัดตีนแสนเป้งเนี่ยโยมแม่น้อยกับพ่อกับเดือเนี่ยศรัทธาญาติโยมเพราะฉะนั้นเฮาก็ต้องหมั่นสะสมสร้างบุญสร้างกุศลเฮาอาตมาภาพยังมีเรื่องในธรรมเรื่องหนึ่งศรัทธาญาติโยมมาเล่าให้ศรัทธาฟัง ยังมีท่านมหาเถรเจ้าตัวหนึ่งชื่อว่าเตปะมารัยเนี่ยสถาญาติโยมเจ้ามหาเถรตนเนี่ยท่านหลายเป็นผู้ที่มีศีลและมีฤทธิ์มีเดชอาศัยอยู่บ้านในหมู่บ้านหนึ่งชื่อว่าบ้านกัมโพจนะกามเป็นที่อยู่ของพระแก้วเจ้าทั้งสามประการมีอัญญางที่อยู่พระแก้วเจ้าสามประการก็มีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เนี่ยท่านทั้งหลายเจ้ามหาเถรเจ้าตัวนี้ก็อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่หันมีวันหนึ่งท่านมหาเถรเตปะมารัยตัวเนี้ยโอ้คิดว่าโอ้อยู่เมืองคนก็มานักหนาปาป้านแล้วก็เลยใครจะไปเอี่ยมเมืองนรกเพื่อไปจักยกเอาพวกผู้ผีเพศทั้งหลายที่ตายจากเมืองคนและไปตกอยู่ในนรกถึง8-9ขุมนะสถาญาติโยมก็ได้ไปพอที่เมืองนรกเพื่อจะไปโปรดหมู่สัตว์เขาทั้งหลายหมู่พวกผีเพศทั้งหลายท่านทั้งหลายหานท่านมหาเถรมาเอี่ยวย่านก็โอ้เอิญบอกว่าโอ้ท่านมหาเถรมาก็ดีแล้วเขาขอไปบอกเฮือกับพี่น้องที่อยู่ในเมืองโคนเนอร์ฮือมันสร้างคุณงามความดีฮือมันกินต้านหาพวกฆ่ากรรมประเดี๋ยวนักฆ่าเนี่ยได้ตายมาตกอยู่ในเมืองนรกเนี่ยต้านมาเทนก็พอว่าโอ้คนใดที่ปลดได้ก็ปลดไปที่ฮือเอาไปพุทธไปเกิดโดนได้ที่คนใดที่ปลดมาได้ที่ได้ทำบาปทำกรรมนักไว้หนาป้าปั้นก็ปลดได้ก็รอฮือโตนที่มีบุญแก่กล้าเนี่ยกว่ามากเจ้ามากตนเจ้ามหาเถรนี่อีกมาปวดมาปานเจ้ามหาเถรก็ถามว่าโอ้ท่านทั้งหลายเนี่ยตายมาเนี่ยอันพองคนนั่นน่ะหัวเนี่ยตัวเป็นคนหัวเป็นงัวเป็นควายบางครั้งก็เป็นหมูเป็นม้าบางครั้งก็เป็นเป็ดเป็นไก่เนี่ยบางคนก็ไปนั่งกินท่านไฟแรงบางคนก็โดดขึ้นต้นงิ้วบางคนก็อยู่โดนอาน้ำฮ้อนลวกปากบางคนก็โยมบัดทูดหายาโยมบัดวันเอากีมแดงจักลิ้นออกมามันเป็นเพราะไอ้อย่างนี่เองก็เลยประถามพวกผีเพศทั้งหลายว่าเนี่ยไอ้คนที่เป็นหัวเป็นงัวเป็นควายนั่นเป็นเพราะไอ้อย่างเป็นก้อยเป็นนกนั่นเป็นเพราะไอ้อย่างโอ้ท่านมหาเถรเมื่อเขาอยู่เมืองโคนเนี่ยเปิ้นมีการวัดวาอารามเปิ้นมีงานบุญกันกุศลโอ้ข้าข้าพเจ้าเนี่ยมาได้ไปร่วมทำบุญสร้างกุศลเมาไปหลงอบายมุกเนี่ยเอาไก่ไปโจรกันพ่องเอางัวเอาควายไปโจรกันพ่องเนี่ยตายมาถึงได้รับทุกเวทนาอย่างเงี้ยอย่างที่ต้านหอนเนี่ยข้าขอฝากกรรมนี้ไปบอกคือกับหมู่พี่หมู่น้องที่ใหญ่ในเมืองคนตามบุญตานเข้าข้าฟังเนอเนี่ยอันนี้มีในธรรมนะสถาญาติโยมในธรรมมาลายโพดท่านมาเทนรับข่าวมาแล้วตึบมาถึงที่อยู่และท่านทั้งหลายก็ได้นุ่งผ้าขัดปฏิมณฑลแล้วก็อุ้มบัตรไปเมื่อเจ้าก็ไปบอกคือหมู่พี่หมู่น้องหมู่คนทั้งหลายในเมืองโคนั่นได้ยินว่าท่านมหาเทนกำลังจะมาปิณฑบาตก็เอิ้นบอกฮือกับคนทั้งหลายในบ้านในจองเนี่ยอีพ่ออีแม่ลังจ้างหันตามบ้านตามจองเฮาในเมืองคนเนี่ยแต่ก่อนนี้เพื่อจะมีคนอื่นหรอมันมีคนตีกองเนาะประเดี๋ยวเพื่อตีกองมองเนี่ยเพื่อถือว่าเหมือนคนอื่นว่าโอ้มาแล้วเนอหมู่เฮาตั้นตั้งหลายมาใส่บาตรแล้วเนอเนี่ยเพื่อสร้างคุณงามความดีเนี่ยตั้นตั้งหลายตั้นมาเทนไปที่บ้านท่านแล้วก็ได้บอกหมู่คนนั่นแหละโอ้หมู่พี่หมู่น้องของสู่เจ้าที่ตายไปน่ะที่ข้าปลดมาได้นะเพิ่นบอกให้หมู่สู่เจ้ากันเนี่ยปากันตามบุญกับตามบุญตันอุทิศส่งกุศลตรวจน้ำมือเขาพ่องเนื้อเนี่ยหมู่เฮาตั้นต่างหลายก็นิยมกันต้านนั่นเข้าตั้นต่างหลายและก็ปากันถือศีลภาวนาเนื้อแผ่กุศลให้กับคนที่เพิ่นตายไปตั้นมาทาเทนก็ได้บอคือคนต่างหลายเนี่ยอย่างบรรดาสตาญาติโยมอาตมาภาพถึงเชื่อว่าคุณงามความดีเนี่ยสตาญาติโยมมันมีแต่อาตมาภาพตั้งใจว่าที่จะไปทำบุญที่วัดเหล่ายาวใต้ที่จะไปตั้งเป็นประธานสร้างเมนฮือกับท่านอาจารย์สมบัติเนี่ยสมุสมบัติเนี่ยที่เป็นเสี่ยงชีวิตไปตั้งแต่หลายพ่อหลวงว่าพ่ออาจารย์เพื่อนได้มาอวยอาตมาภาพกับฮับปากไป แต่จะไปตามวันใดนะตามมาพาดอย่างที่บอกตะกี้ที่เริ่มรายการอนุโมทนากับโยมสุกัญญาแก้วสุยะโยมสรินทิพย์ที่เข้ามาพออนุโมทนาสาธุโดยอันนี้ก็เลยเจิญเฮือพี่น้องศรัทธาญาติโยมทำบุญตามเจตนาของอีพ่ออีแม่หลังไม้เนอะมื้อหนึ่งอาตมาภาพจะบอกขึ้นหลังไม้อาตมาภาพอยู่กับศรัทธาญาติโยมพอถึงตีห้าละลุกได้ละก้าเนาะอาตมาภาพแถมท้ายด้วยนิทานชาดกคือศรัทธาฟังพอยู่เมือนนั่นเนาะมาบ่ได้มาเมินกับอู้เมินเห็นหน่อยกันเนาะแล้วก็เปิดสายบ่เปิดเต้นนะนี่นิทานเรื่องนี้ว่าเหตุเกิดเพราะหมูดำนะเหตุเกิดเพราะหมูดำศรัทธาญาติโยมเหตุเกิดแม่จีรพันธ์โมป้อเหตุเกิดเพราะหมูดำศรัทธาญาติโยมมีใจคนหนึ่งมีอาชีพเลี้ยงหมูขายได้มีแปลงฟาร์มหมูของใจคนนี้มีหมูดำตัวหนึ่งศรัทธาญาติโยมอยู่มาวันหนึ่งก็มามีแสงของพระจันทร์หมูดำตัวนี้ได้หายออกจากฟาร์มไปเจ้าของมันก็ติดตามว่าโอ้หมูข้าเนี่ยหายไปไหนติดตามทันทีเลยแต่ว่าคืนนี้มันยังไม่เป็นเดือนมืดแตะมืดว่าเนี่ยแล้วแถมเจ้าหมูที่หายไปนั้นก็กลับมีสีดำอีกต่างหากเจ้าของหมูดำก็โตยตามหาเจ้าหมูดำบ่พบในขณะที่เจ้าของเพิ่นจะปิกนะเจ้าของหมูดำก็ไปโจรใส่กับหมูป่าเข้าท่านทั้งหลายเอ้ยจับได้สักทีเจ้าหมูดำเนี่ยพอมันเดือนมืดก็นึกว่าเป็นหมูเปิ้นกลับไปเลยพูดอู้จบเจ้าหมูก็แบกหมูป่านั่นท่านทั้งหลายลงคิดว่าเป็นเจ้าเป็นหมูดำของเขาไปถึงบ้านก็ไปป่วยที่ในเล้าของเปิ้นลุ่งเจ้าท่านทั้งหลายที่เจ้าของหมูดำมาพบหมูในเล้าหมูในคอกนั้นได้ตายหมดเกลี้ยงเพราะว่าถูกหมูป่านั้นที่นำมาเมื่อคืนน่ะกัดกินอย่างดุร้ายศรัทธาญาติโยมนิทานเรื่องนี้ว่าเหตุเกิดเพราะหมูดำสอนจิตสอนใจเฮาไว้จะได้ศรัทธาญาติโยมเปิ้นบอกว่าคนเฮานั้นจะเนี้ยอะหยางก็คือมีความรอบคอบถ้าเฮามีความรอบคอบก็จะนำซึ่งความหายนะแม่เหมือนเจ้าหมูดำที่เสี่ยงหมูเสี่ยงปะตึงเล้านะท่านทั้งหลายที่จะได้ขายละอันนี้แหละอาตมาภาพจึงได้นำมาอู้มาจาจะตีห้าเดือนศรัทธาญาติโยมเนาะอนุโมทนากับโยมแม่จิรพันธ์โมป้อที่ฟังเนอะศรัทธาญาติโยมภัยจะโทรอู้โอจาอาตมาภาพโทรได้หลังจากอู้จากันเรียบร้อยอาตมาภาพก็จะเทศน์ธรรมเจ้าบโหสถคนเกิดปีวอกเนอะโทรมาที่082 885 7225 082 885 7225 082 885 7225ศรัทธาญาติโยมสายแรกจะเป็นท้ายอัตมาภาพก็สามารถงูได้ฟังเนิ่น105สายแรกเนอเจริญปอนแม่ยังแม่พรร้องงัวแดงแต่วันนั้นพี่น้องร้องงัวแดงกลับมาบวชนี่เหรอมานาโลดชื่อมานาโลดอนุโมทนาสาธุนะแม่พรเนองัวแดงมันนี่อันนี้ร้องงูแดงน่ะหมูนะอนุโมทนานะแม่พรเนอบ้านย้าย3เนี่ยวัดเนี่ยวัดนอกประเดยนี่จะถามเปิ้นเนอเจริญปอนเนอสายต่อไปเจริญปอนเข้าจากทวคูเนอเพนเนอแม่เพนคนชู้ชีวิตมึนแล้วบ่ได้ได้ยินเสียงได้จ้าๆร้องถ่ายเด้อตาจ้างจ้าแล้วกันก็ร่วมทำบุญไปเด้ออนุโมทนาจะก็โทรเป็นหลังไม้มื้อเด้อจ้าเจริญปอนจ้าแม่แต่จ้าท่านครูแม่สีทรชัยประการหายไปไหนเป็นครู หายไปไหนกะเจ้าก็จะอยู่ใกล้ๆไม่สีทอนเนี่ยกะวันนี้ปานังได้มาขอบคุณเนอร์ก็ได้ฟังทำต่อเนอร์แม่สาวรับไปไหนฮะอยู่อาจเจริญปอนไม่สีทอนอาจเจริญปอนโอ้แม่ผานแม่ผานท่ามตับเตายังบ่ลืมกันได้นะลืมเจ้าฟังตลอดเจ้าบุญรักษาเนื้อแม่เนื้อเอากับรักษาเจ้าสาธุสาธุเจ้าเจริญปอนใจต่อไปเจริญปอนเอากับรักษาเจ้าท่านพระครูแม่สุเกียวศิลพรสิทธิแม่ทองหลับปุณเนื้อวันนี้ได้ไหวพระโดยท่านพระครูจะเมื่อตีจีมาแล้วเด้อเจ้าอันนี้โมทนาเนอท่านพระครูบุญรักษาเนอเจ้ากับไว้จ่าเนอจัดตู้เจ้าท่านพระครูเจ้าสายต่อไปเจริญพรเจริญพรจัดตู้ท่านพระครูเจ้าอยู่ที่ไหนแม่แม่อยู่ไหนแม่สีวิไลแม่ปลาดอยสะเก็ดโอ้แม่สีวิไลบัดได้ปะกันเมินแล้วเนาะดอยสะเก็ดรักฟังกันเนาะเจ้าฟังตลอดเจ้ายินดีกันได้ฟังธรรมเนี่ยแม่เนอติดครับโอ้ชนม้วนเจ้าติดใจชนม้วนค่ะสอบแบบนี้เนาะจะจัดให้เต็มชุดเลยเนาะเจ้าอยากเต็มชุดดีเจ้าเป็นเงินตัวเจ้ายินดีนะแม่เนอแม่ศรีวิไลโดยสิเกตใช้ต่อไปเจริญปอนแม่ยังแม่ยังก็แม่จันสีเจ้าโอ้แม่จันสีเมืองฟางเจ้าแม่ฟังอาตมาอยู่นอเจ้าฟังอยู่เจ้ายินดีแม่เนอที่บ่ลืมกันบ่ลืมเจ้าฮับตามเตียนจะไปเอวเนอเจ้าบุญรักษาเจริญปอนสายต่อไปเจริญปอนโอ้แม่สีพานอนุโมทนาโดยสเกตเนาะบนรักษาสายต่อไปนะแม่เนอเจริญปอนศูนย์พี่น้องเสถาญาติโยมก็โทรมาที่เบอร์ตะกี้เบอร์เบอร์นะครับขนาดเบอร์ลืมตัวเก่าเสถาญาติโยมเนาะเนี่ยเสถาญาติโยมเอาโทรมาที่เบอร์ตะกี้ที่อาจจะมาภาพอูตะกี้นะลืมไปแล้วฮะใครจะโทรก็โทรได้เนอะเอาเบอร์ตัวเก่าก็ยังลืมเลยพ่ออีแม่สถาญาติโยมถ้าบัดโทรก็ได้อาจจะมาภาพก็จัดเต้ทำเลยนะสถาญาติโยมเนาะเอาโทรมาที่082-885-7225โทรมาเบอร์นี้เนอะสถาญาติโยม082-885-7225โทรเข้ามาอนุโมทนากับแม่พรร้องงัวแดงแม่เพนต้าจ้างแม่สิทธรชัยประการแม่พัดถ้ำตับเตาแม่สุกแก้วศิลาพรแม่สีติวาดอยสะเก็ดแม่จันสีอำเภอฝางแม่สีพันดอยแม่สีพันดอยสะเก็ดจำต้องว่าจะได้มาก็เอามาอีกสายหนึ่งเปิดโอกาสให้5นาทีเนี่ยจะเริญปอนไม่สาเจ้าท่านพระครูแม่ยังโอ้แม่สาวรักนึกว่าลืมกันแล้วเนี่ยแม่สาวรักฟังอยู่เจ้าดักฟังอยู่ดักฟังอยู่เจ้าไม่สาเจ้าบุญรักษาอายุวันโนสุขังพลังเนอเจ้าสายต่อไป082-885-7225หาว่าก็เติงหาการก็เติงกันบันลืมก่อนหายประจันนักเนอะ ว่าจะได้พี่น้องอำเภอแม่ริมแม่น้อยว่าจะได้แม่แตงแม่ยวกเอาว่ามาสายต่อไปเจริญปอนแม่ยางสีโพธารามนะแม่ก็ไม่ใช่สีโพแม่สุกแก้ว แม่สุแก้วสีโพธารัตน์สารพีนะแม่เนาะสารพีอนุโมทนานะแม่เนอใช่ตอบอีกอ่ะอันนี้ก็เติงหักกันแต่อ่ะเจริญปอนเนี่ยแม่ยางแม่ทัดแม่สุทัดปัดยินดีนะแม่เนอบุญรักษาสายต่อไป082 885 7225 ก็อนุโมทนากับแม่สาวรักชัยประการแม่สุกแก้วโพธารามสารปีแม่สุทัศน์ตีมูลตุ้งปีสถาญาติโยมแม่สุทัศน์ตุ้งปีอนุโมทนาสาธุภัยโทกโทเนกะปะโทจะเทศธรรมแล้วนะวันนี้อยู่ถึงวันนี้เป็นวันพระวันศีลเนอสถาญาติโยมกระเดียวจะได้ลงวิหารหมดนะกระเดียวสถาจะมาแล้วนะปะโทอาตมาจะเทศธรรมมโหสถปีวอกเนอ ปีวอกก็ว่าปีลิงเนี่ยสถาญาติโยมปีวอกก็คือปีลิงอ้าวโทรมาปื้อโทกะโทกะโทเต็มที่เจริญปอนแม่ยังแม่ห้อยน้องขาวเจ้าโอ้แม่ห้อยน้องขาวขอบคุณที่มาเป็นลงทานบัดได้อู้ได้จ่าเนอะว่าคืนวันที่12ประเทศที่ห้วยน้ำขาวเนอะพร้อมสวดอภิธรรมอยู่บ้านฟังก็ได้เนอะสวดอภิธรรมชุดประยุกต์เหมาะ หายไปซุปปิกมาใหม่เนอะขอบคุณเนอะพิธีแปลเป็นลงทานเนอะเสียงชัดเจนดีเนาะบุญรักษาเจริญพรอันนี้คนห้วยน้ำขาวเป็นคนพิการสถาญาติโยมเวลาอัตมาภาพมีการมีงานนะจะเอาญาติพี่น้องมาออกลงทานให้นะวันที่12เนอะมาลงทานกับ12พฤศจิกาเอาสายต่อไปเจริญพรพระเจ้าไม่หลวงสายฝนโอ้นึกว่าลืมกันแล้วไม่ลงสายฝนลืมเจ้าแต่ว่าได้ทูเทียนลูกควายวันนี้ลูกเจ้าจ้ะวันนี้ด้วยก่อนค่ะวันนี้อันมาให้กำลังใจกันนะเจ้ากำลังใจค่ะพ่อครูขอบคุณเนอะไม่หลวงเนอะเจ้าการค่ะสายต่อไปเจริญปอน1กลับมาเจ้าอยู่ที่ไหนแม่บัวคำจีนแหนบอกนายสกุลเรียบร้อยยินดีสบายดีเนาะแม่คำเนาะเจ้าวางวอดดีเนาะฮะวางวันพระเจ้าก็ได้จะเอามโหสถปีลิงไม่จะเป็นจะได้ฟังกับเนอเจ้าอนุโมทนาเนอแม่บัวคำเนอเจ้ากำลังใจเนอสายต่อไปเจริญพรแม่ยังแม่ก็แม่พรบ้านอยู่ไหนแม่พรฮะแม่อยู่ที่ไหนก็แม่โอ้หนองคายแม่พรเนาะอ๋อหนองคายแม่ฟังตลอดแกแม่ฟังตลอดอ๋อกำลังมาหูกำลังได้ยินอัตมาเหมือนได้ก้าเนี่ยเหมือนได้โทรเนาะยินดีเนอถ้ามีโอกาสกับแม่เอียตั้งหนองเหียงพ่องเนอวันนี้จะไปส่งน้ำพระดายินดีนะแม่เนอนอนหมดจ้ะบุญรักษาเนอจะเจริญพรแม่พรหนองคายจะเจริญพรเจ้ากลับไปซะเจ้าแม่ยังโอ้ต้องฝ่ายโดนแดนประเพณีแล้วเลยกะต้องฝ่ายโดยแดนเนี่ยเจ้ามีวันที่19เจ้านะจ๊ะบ่เอิ้นแม่เองเขาไปแอวล้อพี่น้องต้องฝ่ายเขาปลืมนะฮะเจ้าบ่ได้จัดหยังกันหนักพี่น้องต้องดีละบ่จัดกันหนักอ่ะก็แบบประหยัดเนาะเจ้าพี่น้องต้องฝ่ายตลอดเนอทางครูเนอยินดีเนอแม่พานเนอไม่ใส่พีนไม่ใส่พีนกะยินดีเนอไม่ใส่พีนอนุโมทนาเนอแม่เนอจะเลินปอนเอาแหมสัก2 สายเลยเทศธรรมละสถาญาติโยม2 สายสุดท้าย 082-8857-25 ส่องสายสุดท้ายเนอะอนุโมทนากับแม่ป้อทาคมแม่แจ่มสุบแจ่มฝั่งขวาโยมแจ่มจำสีร้อมสันปะตองอันนี้ก็ใจบุญสถาจัดโยมแจ่มจำถ้าจะหอมประสาทก็โทรมาเนอะ อันนี้โมทนาสาธุเด้ออันนี้เป็นใจบุญหรอเอาสายที่หนึ่งลองสุภาเจริญปอนแม่ยางแม่ลายเวียงป่าเป้าแม่ลายยินดีเนอะเจริญปอนเนอะอ้าวสายต่อไปโทรเข้ามาสายสุดท้ายอ้าวไปจะเป็นสายสุดท้ายอ้าว082-8857-25ก็อนุโมทนากับแม่ป้อทาคมสุบแจมฝั่งขวาโยมแจ่มจานสีล้อม เสียงเนี่ยมาคัดโพสเทสนะสถาจัดยมเมื่อคืนมันพูดกับจะไปเทศทำมันทำสดอภิธรรมกับคณะเนนเนาะก็มันจะต้องไปสถาจัดยมเอาสายสุดท้ายเลยเนอะเจริญปอนฟังอาตมาเพกะและฟังอาตมาเพกะเจริญปอนอยู่ที่ไหนอยู่สันบะเขตเจ้าอยู่สันบะเขตแม่ยางแม่วิติปจ้ะวิติปตื่นเจ้าได้วิติปได้ฟังตลอดนะสันบะเขตเวียงป่าเป้าวังกุฏิจ้ะยินดีก็ได้ฟังธรรมได้แม่เนอเนี่ยวิติปฟังธรรมอ้อจบการโทรสถาญาติโยมเนอะมันต้องโทรแล้วเนอะเราก็โทรงวดสองแห่งกรรมเอาละสถาญาติโยมอนุโมทนากับแม่พรหลงงวดแดงแม่เพนตาจ้างแม่ศรีธรชัยประการแม่พัดตับเตาแม่สุกแก้วศิลาพรแม่ศิวิไลดอยสะเก็ดแม่จันทรีอำเภอฝางแม่ศรีพันดอยสะเก็ดแม่เสารักชัยประการแม่สุกแก้วสารปีโพธารามแม่สุทัศน์ดีมูลแม่ห้วยน้ำขาวอนุโมทนาสาธุเนอแม่หลวงไสฝนหนองผ้ากาวแม่บัวคำจีดนาตาจ้างแม่พรหนองไข่อนุโมทนาเนอแม่ใสพินดอยแดนแม่ไรเวียงป่าเป้าแม่วิทิพสันประเค็ดสายสุดท้ายต่อไปตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังพระธรรมเทศนาต่อไปเนสถาญาติโยมเนาะโอ้ใจเวลามาสถาญาติโยมก็ตี50 นาทีแล้วเนออนุโมทนากับเจ้าของสถานีวิทยุรับตั้งแต่ตี 5นี่เนอถึง7 โมงสถานีวิทยุบ้านทุ่งเรดิโอ 89.50 อำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุขึ้นธรรมะของชุมชนวัดห้วยตองซัก FM 98.75 อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุเวียงป่าเป้าเรดิโอ 99.00 อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายและสถานีวิทยุของคณะสงฆ์อำเภอฝางวัดพระบาทอุดมอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.25 และสถานีวิทยุมวลเสียงธรรมวัดบุพารามอำเภอแม่แจ่ม 106.25 และสถานีวิทยุชุมชนโคนเมืองลี้จำรับลำปูน FM 103.75 และสถานีวิทยุเสียงธรรมจากวัดจาน FM 103.50 อำเภอกันรยานิวัฒน์จังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุชุมชนคนนาน้อยอำเภอนาน้อยจังหวัดน่าน FM 91.50 และสถานีวิทยุศรีคำเรดิโออำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน FM 92.50 และสถานีวิทยุเสียงใสเรดิโออำเภอท่าวังฝั่งจังหวัดน่าน FM 100.75 และสถานีวิทยุคนเหนือเขื่อนอำเภอฮอดจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุน่านฟ้าเรดิโอ FM 101.75 ตำบลปะแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ และสถานีวิทยุชุมชนคนต้นน้ำ FM 104.50 บ้านปุ่งน้ำร้อนตำบลแม่เจดีย์อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายและสถานีวิทยุดินแดนถิ่นล้านนา FM 103.50 อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุล้านนาเรดิโออำเภอสปับจังหวัดลำปาง FM 95.75 และสถานีวิทยุขึ้นพุทธศาสนาการศึกษาวัฒนธรรมวัดฝ่ายหินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ FM 104.50 และสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพัฒนาอาชีพ FM 103.00 อำเภอเมืองจังหวัดลำปางและสถานีวิทยุ FM 99.50 วิทยาเทคโนโลยีและการจัดการกพผ.แม่เมาะจังหวัดลำปางโดยคุณอนุพงษ์ตาจีนะอนโมทนาสาธุเอาและเนอสตาญาติโยมตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังต่อพระธรรมเทศนานุโมทนายมรัศนีฟองคำป้อที่ได้เข้ามาชมทางเฟซทางไลน์เนอร์ตั้งอกตั้งใจมโหสถคนเกิดปีวอกเนอร์สตาญาติโยมทั้งหลายเนาะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกันเจนุโกบังอัตโนเจวินโยปัมมัจจเดสิลาโตนาปาลันติปปาจิตเตนาหิกันอังปัญจคิตตปังอิมังตัมมะเตสัตนาสัตตาเตตวะเนวิอัลลันโตอัลลัมปากะเตเสสัตตาสัพพัญโยปาพุทธาจาเมื่อทอดละมันโยปะเจตวันนะอะลัมปะกอบปะรบจาดุอันงามนิวาอาติเตกิดาภิกเวมิติดาภิอาลโตนับมาลาจังลาจังกะเดเสภิกเวดุลาภิกุตั้งหลายอันนั่งยายและฟังธรรมตังสถานีวิทยุขึ้นสีขาวกู้สถานีที่ฟังธรรมตังวิทยุเหมือนนานนักสดไล่กดไล่วัดสายังมีปัญญาตนหนึ่งองค์อาจชื่อว่าวิเตอาราชเมืองลานสาโวยเมืองใหญ่กว้างชื่อว่าเมืองมิติลาตนนะและจะยอดนั้นนักปัจญาอยู่ฟังสี่คนเล่าเป็นหมายย่อมมีปัญญาองค์อาจชื่อว่าเศรษฐากะเป็นผู้เป็นนาคนหนึ่งอุปาสกะคนต้นสองคนต้นสามชื่อว่ากะมิตานักปราชญ์สี่คนที่สี่ชื่อว่าเตวินตานักปราชญ์สี่คนนี้ก็อยู่เฝ้าอาสาเจ้าออกคำจากเมืองคำบอกกล่าวสองคนเท่าข่าวยิ่งใจตั้งหลายในเมืองเศรษฐาอามาตย์เหือโอ้กอกดีกอกมีอันแลดนาตะทาในกาลนั้นลานอป่าเจ้ายอดหมุดนี้อันเสวยสีอยู่สร้างในวิมานกวางตุจิตามีปัสนากาศวิบากเกาะมาต่อจนหอนเครื่องขั้วตนบนเจ้าบะเหมือนเก่าเดิมดีตั้งบุพาดีดอกไม้กิ่งก้างก้อยเวลาหนอพุทธาสันติบะเมที่สงสัยกอดจากกะลากายอ่องไปตัวต้องวางคนเจงตนบอดจาจักจันฟ้าลงมาโยติโยเมืองคนเอาโตนะกำเนิดในต้องนางปะเสสุขุมาผู้เป็นพันนิยานนอดนาวแห่งพ่อเจ้าเศรษฐีสิริวัฒนาอยู่ในเมืองใหญ่กว้างชื่อว่าบรรณาการเตกางเกาะมีอันแหลกนาตาสาสะเนสิบเดือนข่อยมานางกอกแก้วสุมาดากอบปาสุดบุตตาลูกน้อยอ่อนงามจะจ้อนเป็นพ่อใจลูกคิงควายป่องแปวที่ตั้นแก้วอินตา หูสัญญาจะค่อยก็เอาตอดไม้ทิพเตศเป็นยาวิเศษเจียงการจากวิมันจันปาเจ้าเนาะลาบุญมีแล้วใครว่าที่บอกเล่าว่าไม้นี้เล่าเป็นยาการจาเบียดแล้วตนแก้วจากคุณสวรรค์ก็ไปปันบอดจาขึ้นสุภาบัดเดียวรีบเร็วไปโสยังที่อยู่เองตนก็มีอันแหลกนาตินานางสุมัดนาดอกนาวเกิดลูกเต่ามาหมายอันลูกกรรมไม่ตัวมายินสงการไหลแลจึงกล่าวโอ้แก่จะตามเป็นกับงามไข่โอวัดดุลาเจ้ากินนากุบุญนาเจ้ากรรมสั่งมานั้นเล่าจุงบอกแม่เจ้าตาเมนหนอมุนียอดซอยกอดตอบต้อยไก่จาของที่ลูกกรรมมานั้นใจตนตั้นใจเอละวานนะนำมาจากสวรรค์แต่ต้องจากห้องเมืองโกนมาตนลูกไว้บอดใจไว้ไม้ทำบาดาเป็นยาปัดเสดปะเพื่อเกิดเจบานคนสงสารลูกลาคนตายิ่งใจเป็นเปียที่ปัญญาจองอ้อยมาเตือน้อยมาปานการอธิษฐานกับวอยเอาต้นไม้ปุ่นตาหมู่ลูกพญาที่กอดจักไห้บัดเดียวตินานางสุมาณาเปิ้นนะผู้เป็นแม่ได้งานกรรมแก่ลูกบุตรตาก็ฟังฟ้าไปหาปวดเจ้าแล้วก็บอกเล่าตาเมสดิวัตนาผู้เป็นพ่อไอโลปะต่อเติดตันได้7 ปีมาบอกขาดยาบ่อาจจากไอ้ลำบากลายแต่เจ้าเอายากายเคยกอดหูก็ไปสู่มาปูจากิดมาไหลปากเปียที่ปัญญาก็บอกหายซ้ำยังเป็นเก่าเดิมเตสิทธิสิริวัตนาพ่อตายก็เอาต้นไม้ลูกใดมาโฟนกินยาไว้วาดลิดผาญาตินันใจก็อายขาดบัดเดียวก็มีอันแหลกนาตะตาในกัดนันเอาคนหนุ่มเต้ายิงใจอันว่าผาญาตินั้นหายนั้นเล่าก็เป็นลูกเต้าเศรษฐีญาติดีวิเศษต้นไม้เกิดเป็นยากอบปากันมากรมกาบขอญาติเจ้าถึงวันเจ้าก็ปันยินปอนบาลาปอนเสียคนก็มีอันแหลกนาพ่อเศรษฐีสิริวัตนายันดีมาหลอดก็ใส่ชื่อลูกบุตรตาตามเหตุมาแต่เก่ายามถูกเก่าเกิดมามียาประเสริฐดิเลมือถือยาดีปรากฏว่าเจ้าบ่โอสถกุมันนอตะลงญาณนะไพ่โพดก็เหือปนโตดนานมันไปก็มีอันและนาโสโพธิสโตกันเจ้าบาโหสดนอพุทธามีปัญญาองอาจหูแจงกวาดตังโลกหูอาโภกตังตำหูตังดำต่อยลายหูตังไตก็ดีเจ้าโวรีผู้เป็นพ่อจริงตั้งเจ้าน้อยดอกบ่โอสถปรากฏโดยปัญญาเป็นบัณฑิตนาปาตวนอาสอนนะพ่อฟ้าปัญญาเสนาอามาตแจงควายกองดีแหลกนาเด็กหนีกรรมแหลกนาเอาตนหับตั้งบนสินจุดหนุนจอกอ้อยจุดใหญ่น้อยยิงใจคนต่างหลายหนุ่มเต่ากันหนอเจ้าสอนปันกอบปะกันมวลหมู่มีสินอยู่กันกูคนนะเมืองเองตนตั้นเต่าแต่วิเตอาราชเหมาะไม้บาดเครื่องเกกเดินคามีปอดลายดูตั้งใจเตตานสุขสำราญข้ามเจ้าอยู่ตั้งเก่าปับปะดาตั้งปัจจาราชสะดอนเป็นตั้งต่อยมวดดามบั่มเป่งธรรมามีสินไว้เอกอาสานั้นแดดตาเอกาติวาจังอย่างวิวันหนึ่งเล่าเจ้าหนอดาวปุณาปิ จะละนาเกิดไขว้วาดยนหลุดน้อยยิงใจเกิดมาย่อมตายมวยมางเบาเหลือขั้งเสียก่อนตามกรรมตนสร้างไว้เบาเวทไว้ดีดีเต้ากับตามดีนั้นเล่าบอดเต้าเอาตกผ่านได้เจยบานชื่นจอยตั้งไฟห้อยเจยบานกันวามวานกันละภาคตายจากเมืองคอนย่อมเอาโตนะไปเกิดจันฟ้าเลิศเมืองสวรรค์สุขคืนวันค่ำเจ้ากันพูดได้เกิดมาเล่ากะลีกะตำบอดดีกะหยาบจักเป็นบาปต่อจนได้ตาโดนอาบไม้ตกหมอดนะอกใหญ่ตั้งเป็นตุกกางเกณฑ์หลายแลบเบาเวนแหวกยิ่งใจมวยมางกันจากโลกกว้างเมืองคนบาปต่อจนสร้างไว้จักปะตนไปตกหนาตกเครื่องกีไม่บาดเว้นกาดคืนวันนอดตะลงทำยอดใจกึดกะคอยในใจว่ากันไปถือบวชแล้วลวดบำเพ็งเป่าวัดนาบจะใจคือได้สวดสดีหนอมุดีกึดแล้วใจป่องแผ้วใจบานแล้วไกลการโอกาสเป็นบทบาทกาตาว่าอาหางการว่าตัวตนแห่งเฮานินาปะปะจิเตภิกกังปัจจตปังดักนี้ควรปัจจาสุปะดงเดบวชเป็นฤาษีอยู่อ่างตั้งตามเป้าวานาติดต่อมีสินก่อลักษาหนอกพุทธาบอดจาไปหาพ่อเจ้าแม่เจ้าแล้วเก่ากรรมดีลูกขอดหนีไปบวชโดยปะหมวดเป็นฤาษีอืดหนีปนจากตั้งตุกยากสงสารขอพ่อแม่เป็นเจ้าคือลูกเต้าไปบวชแด่เตอตาในกัดละนันเล่าสองพ่อแม่เจ้าโอคำได้ยินคำลูกน้อยมากกล่าวต้อยไข่ปันจักไผ่ปันใบนาเข้าสู่ป่าดงนาปับปัจจาถือบวชเป็นฤาษีเผาวัดนาสองขาตลาดก็เกิดขาดยาวไกลว่าคนพูดใดได้บวชเป็นบำเพ็ญธรรมในดงดำปะไม้ก็เป็นบุญใหญ่เดือดลายบอกมีที่สงสัยเปรียบใดของท่านตายออกกรรมไข่กากรรมปงขาดอนุญาตปงไปใจเองเจ้าเกิดเล่าอันดีหนอมุดีเจ้ามาโอสถได้ปรากฏใครบวชเปิดหมวดเป็นตาปาตาไว้ทรงข่าพ่อแม่กาวแก่ไว้ประการอัตโบดิกันตั้งแปดเตวเวทห่อใจแล้วก็กะลันละปากออกจากหมู่เดเตววัดดามีปะไม้หูเสียงไข่คิดยากอบประการนาพ่อเฝ้าอักษาเจ้าออกปากย้อนโอนตังกึศสะยอหือสันดัดปะดีดีตัดดงดีเต็ดตองเก่าแองอ่องอิ่มบาปานอาทิตหานไว้ปะพุทธเจ้ายอดสะตาปับปะจาติบวดลวดเป้าวัดนาดกดาปะไม้นับอาจหมื่นนานได้เถิงพิญญาณสัมมาปัตตั้งสีลบหลีกลีบมันไผ่อาจุดไทยแก่เตาเปียดติดเต้าเปียดเกกตายหนีมวยมางจากโลกกลางเอาโตนะไปเกิดจันปาเริดตุจิตาสัตตาอิมังตัมมาเตสันนางสัตตาสัพปัญโยปาพุทธเจ้านำนิทันจัดเก่าเตเตสัตนาพระตนแก้วจุมโนคือแจ้งพระจิงแสงเตสัตนาว่าภิกขเวดุลาภิกขุตั้งหลายหนุ่มเตาอันว่าเศรษฐีเจ้าตั้งสองวัดนั้นกอบมาได้แก่ปัญญาสิทธุตัดนาดังเสดีมหามัญญาอันเป็นพ่อแม่แห่งเจ้าปาตาตากาตาในกาลบัดนี้แลดนาอันว่าปัญญา วิติหาวันนานก็อาจได้ปัญญากะดุตตะเยได้กัดลาบัดนี้แลดนาพุทโธโอนาโลนาโตสัมมาสัมพุทเตตาพุทโธเอวังตะเลตาอันว่าเจ้ามาโอสถตนองอาจหูแจ้งขาดกองดีกองดีก็มีใบอ่างเตี้ยมตันสอนปันกาวอ่างสอนคนหนุ่มเท่ายิงใจไปผ่านเนตหลับปานพ้นไปมานมวดหมอคือได้อายุติกากะละนานเกิดได้แก่ปาตาตากาตาเป็นติจังติเพิ่งแก่โลกตามสามโลปุกะโลอันว่ายิ่งใจผู้ใดเกิดปีสายจัดก่อนได้หลุดย่างร่วมเจ้าเจ้าบะโอสถแหลกแต่เกิดแหลกนาอาที่อันจักเกิดเป็นคนเอาจิตจะวิญญาณเองตนไปอาศัยต้นไม้สักเขียนนะอันมีผีเสือยักษ์มาอาลักษาจริงได้อุจจากันไปวาดดุลาเขื่อนเจ้าทั้งหลายเฮ้ยข้าขอบมาหยุดร่วมอังเกิดเจ้าแดดแดดยะว่าเปียเตบังเกิดตุกาขออาสาไปก่อนเธอข้าจักเอากำเนิดติดตะโกนนะแห่งคนตั้งหลายปุนแลดยะว่าลอดวันโดนมีภัยปัญญาเกิดแต่ตุกาขอเครื่องปูจาสุดเจ้าจุงลับเอาปัญญาตั้งหลายจิมเตะกันเกียนจาอาศัยสัตว์นั้นแล้วเจงเอากำเนิดในตองแม่บรรดาเองตนคือเป็นคนยิงใจตั้งหลายบัดนี้คนเกิดปิดสันลงถัดดินนาได้กำเนิดไว้ปัจเจ้าทัดนาคอนปัดนมสังกะธามโอสถสังตามมโอสถเป็นธรรมจัตตาอุตตะมังยอดเองตันกำแพงเป็นตันเป็ดมังกะลาอุดมฤทธิมากนักแม้นจักพาถัดนาเอาสุขสัมปาการในเมืองคนและเมืองฟ้าสุขในแหล่งลาเนหลับปานเอื้อแก่ตันรักษาสินเผาวัดนาตันบอกขาดบอกประมาทสมฤทธิ์จุญยังจุปาการจะแลตายที่สุดนี้ขอหือตันตั้งหลายจุคนเกิดในชะตาของปีวอกและธรรมโอสถที่ท่านตั้งหลายได้สำหรับนับฟังนั้นจงอาเป็นบุญเป็นกุศลเป็นเกาะแก้วไก่กรรมมาพบอัมสัมภะเพลักษายังตนตัวของท่านตั้งหลายจุภูจุคอนจิ้มแดดเตอนิติตังเกาะบังคมสมเลสเดชเอาละศรัทธาญาติโยมบรรดาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อออกแม่ออกพี่น้องคณะศรัทธาท่านผู้ฟังทั้งหลายบัดนี้อาตมาภาพได้เทศนามเทศธรรมจบไปแล้วศรัทธาญาติโยมก็จื่อว่าธรรมคนเกิดปีวอกศรัทธาญาติโยมโอ้ธรรมนี่ก็มันยาวประสั้นศรัทธาญาติโยมก็ได้ศรัทธาขณะนี้ตีห้าเกืองได้เนินลุกได้นะเนอแจ้งแล้วเนาะอาตมาภาพคนพอมาวัดนะฮะในธรรมเจ้ามโหสถคนเกิดปีวอกนี่ในธรรมเพิ่นก็บอกว่ามีพญาเจ้าตัวหนึ่งศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพญาเจ้าตัวนี้ก็เป็นคนมีศีลมีธรรมชื่อว่าพญาเตวิหะเป็นพญาเจ้าเมืองปกครองเมืองมิถิลาที่หันพญาเจ้าเมืองวิเตหะเมืองมิถิลานี่เปิ้นก็มีนักปราชญ์ดูแลเฝ้าดูแลอยู่สี่คนด้วยกันชื่อว่าเจ้าเสนากะคนที่หนึ่งคนที่จองชื่อว่าเจ้าปุสกะคนที่สามชื่อว่าเจ้ามิตตาและคนที่สี่ชื่อว่าเจ้าเตวินตามีนักปราชญ์สี่คนเนี่ยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ฝ่ายอนุโมทนาเนตรโยมแม่จันเพนอาจารย์พึ่งไตที่เข้าสุ่มเนาะก็ เอาไว้สอนเจ้าบ้านเจ้าเมืองสอนคืออยู่ในศีลในธรรมตั้งต่างหลายสอนคนต่างหลายในขณะนั้นโตนนอบมุนีตนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ลงมาเกิดในท้องของแม่สุมนาเมียของพ่อเศรษฐีวัฒนาติดในเมืองมิถิลาที่หันอยู่ใต้เมืองตั้งต่างหลายลูกของเจ้าแม่เศรษฐีสุมนาลูกของพ่อเศรษฐีสิริวัฒนานั้นสถาญาติโยมเกิดมาแล้วเกิดมาแบบจะเกิดมาธรรมดานะสถาญาติโยมแล้วอ่อนคนนี้ถือไม้ก้อมไม่อ่อนไม้ก้อมนี้ได้มาจากพ่อพญาอินทร์ที่สูงสวรรค์ชั้นฟ้าบอกให้เจ้าเราอ่อนนี้ว่าอันนี้เป็นไม้ยาวิเศษเนื้อถ้าภายบัดสบายนะคือเจ้านะโฟนฮือกับคนที่บัดสบายนะกินเนื้อเป็นยาวิเศษต่างต่างหลายโอ้เกิดมาอยู่ได้เมื่อนักแก่ตั้งต่างหลายนางสุมนานี่ก็มันเป็นไม้อะไรอย่างเนี่ยลูกพ่อใจเขาเนี่ยได้เอามาแบบนี้ก็เกิดความสงสัยมหัวจะไปถามไผ่ไปถามไผ่ก็มาหูสถาญาติโยมไปถามทุเจ้าวัดหนุนทุเจ้าวัดหนุนเห็นซะบ่หูใหญ่ ไปถามแม่น้อยไม่หยวกไม่น้อยซะบ่หูหมอไปถามแม่สีทอนก็บ่หูแม่เศรษฐีสุวรรณาก็เลยไปถามทราบที่หูลูกประกาศโอ้ลูกอีแม่เขาถามว่าไม้ที่ลูกถือมาได้เป็นไม้อะไรอย่างไม้ก้อมเนี่ยลูกพ่อใจนั่นเป็นให้ลูกพ่อใจเนาะจะกี่ปีหูไอ้น้อยนะก็บอกว่าอีแม่ไม้ที่ลูกถือมาได้เป็นไม้ยาวิเศษและภัยบัดสบายนี่นะเอาไปฝูนให้คนเนี่ยคนจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บเอาไปฝนทุกคนเจ็บหัวเข่าก็จะหายเจ็บหัวเข่าไอ้ไปฝนคนที่เจ็บต้องก็จะหายเจ็บต้องปิดดีเขาได้มาฝนเฮ้อขึ้นสีขาวเขาที่เจ็บหัวเข่านะฝนนี่แหละแต่ไม่อย่าน้องฝนนี่นะเฮ้อคนเท่านี่หายหมดนะเนาะปลากันไปกินไปตานปลากันไปตานประสาทปลากันไปตานเตียนหมดเด้อถ้าได้กินยานี่นะหายเจ็บหัวเข่าหมดละในธรรมพุทธวจนะจะอ่านสถาญาติโยมได้ขนาดนั้นพ่อเศรษฐีสิริวัฒนานะเกิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บกรรมมาต้องตั้งแต่หลายพ่อเศรษฐีสิริวัฒนาเนี่ยไปยาที่ไหนก็ไปหายกินยามาหลายปากไปหามาหลายหมอถ้าเป็นมะเฮาก็ไปโรงพยาบาลโดยรอพ่องเนาะไปโรงพยาบาลหลับปูนพ่องไปโรงพยาบาลสวนดอกไปโรงพยาบาลนครพิงพ่องมาหายกันก็เลยมานอนอยู่ที่บ้านแม่เศรษฐีสุมนาได้หูอย่างโอ้พ่อมึงก็เป็นพญาติเลยเนาะก็เลยโดดไปบอกพ่อเศรษฐีวัฒนาสูเขาได้ยาวิเศษไม้ก้อมที่ลูกเขาถือมาเป็นยาวิเศษเนอะแม่เศรษฐีสุมนานั่นก็เลยฟูนะตั้งสัจจะอธิษฐานตั้งเท่าไหร่เหมือนกับลูกพ่อใจนั้นบอกพอโคตรว่าฟูนและพ่อเศรษฐีสิริวัฒนานะหายเป็นปิดทิ้งกินไปแก้วเดียวได้นะสถายาวิเศษแต่เนี่ยอันนี้ว่าตูนวิเศษเกิดแล้วสถาญาติโยมทั้งหลายเรื่องนี้ก็เลยไปหูข่าวไปทั่วบ้านทั่วเมืองสุนเมืองมิถิลานั่นก็หูไปทั่วบ้านทั่วเมืองโจรเจ้าพ่อสิริวัฒนาก็เลยไปแต่งตั้งชื่อของลูกของเพื่อนชื่อว่าเจ้าบโหสถแน่แต่ชื่อพระเจ้าบโหสถกุมารและท่านทั้งหลายเจ้าบโหสถกุมารเมื่อใหญ่หน้ากาบมันได้เฮียนหูตั้งโลกตั้งธรรมพญาวิเทหะเมืองมิถิลาก็เลยเอาเจ้าบโหสถไปเป็นนักปราชญ์อยู่ในเมืองพุ่นเป็นคนที่ห้าเฝ้ารับใจอยู่หันภายปัสสบายกระฟูนยาฮือคนในเมืองมิถิลานั้นมีการเจ็บมันมีการไข้มันมีการเจ็บหัวเข่ามีการเจ็บแข้งเจ็บขาสักคนเงินทองก็ไหลมาอุดมสมบูรณ์โอ้ก็เล่าไปต่อเมืองต่อหน้าแห่เหมือนกันเมืองมิถุรามีเจ้าตนวิเศษมาเกิดเนอะเนี่ยภายเจ็บหัวเข่าก็ภายบัดสบายก็ไปขอยาเถอะเจ้าโบโซเดกับเนี้ยหืดตั้นทั้งหลายอยู่บนเข้าเจ้าโบโซเกิดความเบื่อหน่ายเลยกันคนเฮาเนี่ยบรอดพ้นจากการเป็นตายสกลอย่าเตี้ยตมาภาพว่าชราธรรมมหิชลังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาเนี่ยพยาธิธรรมมหิพยาธิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา มรณะธรรมโมหิมรณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาเจ้าปโหสถพิจารณาเรื่องนี้ตั้งแต่ไหนโอ้อยู่นี่เฮาก็ต้องตายเฮาก็ต้องไปสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อจะบุญเนี่ยเป็นข้าวห่อเป็นเสบียงไว้กินในไว้ภาคหน้าอยากไว้ในภายภาคหน้าเฮาตายไปเฮาจะได้ไปกินของอาหารทิพย์ของทิพย์ที่เฮาได้สร้างไว้คืนว่าเฮาอยู่อีเฮาบ่ได้ทำบุญสุดตันสักอย่างนักอ่ะเจ้าโบสถก็เลยเกิดว่าเข้าไปบวชเป็นฤาษีก็เลยขึ้นจะได้ก็เลยไปอำลาแม่สุมนาและพ่อเศรษฐีวัฒนาตั้งแต่ไหนแม่ของเจ้าโบสถพ่อของเจ้าโบสถฟังลูกว่าโอ้เข้าไปบวชในพระพุทธศาสนาอย่างอี้แล้วเข้าไปบวชเป็นฤาษีแล้วก็เลยอนุญาตตั้งแต่ไหนคือเจ้าปนัดได้ไปบวชได้เป็นฤาษีที่ในเมืองป่าหิมพานต์ก็มีเทวบุตรเทวดาท่านทั้งหลายก็คอยดูแลเพราะว่าเจ้าโบสถจะทุกข์ได้ยากก่อนที่เจ้าโบสถได้ออกจากบ้านจากเมืองเนี่ยท่านทั้งหลายเปิ้นเตวแวดบ้านเปิ้นหรอก3รอบเหมือนกับฮับเตวเวียนเทียนนะท่านทั้งหลายนึกถึงคุณป่อนึกถึงคุณแม่ที่เลี้ยงเฮามาเจ้าโบสถไปผู้มีเป็นกตัญญูกตเวทีหูกุลพ่อหูกุลแม่หูกุลครูบาอาจารย์หูกุลศีลหูกุลทานหูกุลภาวนาตั้งแต่ก็เลยเตียวไปป่าหิมพานต์หมู่เทวดาพญาอินทร์พญาพรหมทั้งหลายเทพองค์อินทร์ทั้งหลายก็เลยย่อหนทางขึ้นไปถึงป่าหิมพานต์สถานทั้งหลายดอกวุ้ยบุญธรรมพระครูวรธรรมมันแน่เนี่ยตั้งแต่หลายเจ้าโบสถกับบั้มเป่งศีลบั้มเป่งธรรมอยู่ที่เจ้าในป่าหิมพานต์นั่นตั้นทั้งหลายจนเสี่ยงอายุขัยของเปิดแน่พ่อแม่สุวรรณาแม่พ่อของเปิ้นเจ้าอันนั้นน่ะชื่อวัฒนาเศรษฐีนั่นก็คือพ่อของพระพุทธเจ้าสิริมหาปัญญาแม่เปิ้นนั่นก็เจ้าพระเจ้าสุโธทนะเนี่ยเป็นพ่อของส่วนเจ้าปโหสถนั่นก็คือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยท่านทั้งหลายทำเรื่องนี้เนี่ยท่านทั้งหลายเปิ้นก็สอนให้เฮาเรื่องทานศีลภาวนาถ้าเฮาเกิดมาแล้วเฮาสักสร้างคุณงามความดีอย่างที่อาตมาภาพว่าพระเจ้าเนี่ยสถาญาติโยมสวรรค์เป็นที่อยู่ของดวงจิตที่เฮาจะทำคุณงามความดีนรกเป็นที่อยู่ของจิตที่ทำความบดีโลกที่เฮาอยู่เนี่ยกับปะปนกันไปเรื่อยๆเนี่ยเจ้าโพธิโสตเนี่ยเพิ่นเป็นมีสวรรค์อยู่ในใจเป็นที่ดวงจิตที่คิดทำความดีได้บวชเป็นฤาษีจุดเสี่ยงอายุขัยและเกิดมาจากชาตินั้นก็ได้มาเป็นพระพุทธเจ้าเฮาเนี่ยบรรดาศรัทธาญาติโยมตานก็คือเฮาสำเร็จด้วยการตานศีลเฮาก็สำเร็จด้วยการหัสศีลและภาวนาคือกันสำเร็จด้วยการภาวนาวันนี้เป็นวันพระวันศีลศรัทธาญาติโยมบรรดาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อออกแม่ออกพี่น้องคณะศรัทธาท่านผู้ฟังเฮาหมู่เฮาท่านทั้งหลายก็ปรากฏมาสร้างบุญสร้างกุศลวัดไผ่วัดมันศรัทธาญาติโยมใกล้วัดใดก็ไปวัดนั้นอนุโมทนากับโยมแวสายเด้อโยมใส่ผลกันทะยวงที่ฟังอาตมาภาพช่วงนี้บ่ให้ว่างวันนี้อาตมาภาพหลังจากฉันเข้าเจ้าแล้วจะไปงานวัดพระธาตุดอยหล่อมศรัทธาญาติโยมลูกวัดพระธาตุดอยหล่อมาก็จะไปศพไปหอมศพนะวันพุธก็จะไปเทศธรรมและสวดอภิธรรมวันฮือก็ไปงานศพมาให้ว่างศรัทธาญาติโยมเพราะว่าเฮาก็ต้องไปสร้างบุญสร้างกุศลไปตามนบุญที่บรรดาศรัทธาเพิ่นได้มาเอิ้นมาบอกวันนั้นก็ไปบ้านกาดคนเพิ่นบ่สบายขึ้นสีขาวเคยฟังอาตมาภาพเอาละศรัทธาญาติโยมก็ท้ายรายการนี้ก็เชิญอีพ่ออีแม่ร่วมทำบุญไปหลอดเตียนที่วัดอันนี้เนอะศรัทธาญาติโยมไปร่วมทำบุญที่วัดตุ้งโป่งที่จะเฮาจะหลอดเตียนกันเดือนกรกฎาคมนี่นะศรัทธาญาติโยมเตียตมาภาพได้เปิดอันนี้คือศรัทธาญาติโยมเนาะที่วัดตุ้งโป่งเนอะศรัทธาญาติโยมเนาะก็จะไปลืมเนอะก็ไปมันศรัทธาญาติโยมอาตมาภาพก็ว่าจะไปอยู่แล้วก็เฮาจะไปตามที่วัดพระบาทอุดมอาตมาภาพก็ว่าจะไปตัวไปร่วมกิจกรรมหลายครั้งและกิจกรรมที่อาตมาภาพได้ไปบ้างเพราะว่าสังขารนั่นแหละ เมื่อสังขารแล้วคอยบวกกับคนขับรถแห่มสตาญาติจอนก็มีคนขับรถก็ไปมาได้นะมีกวนตินนะไปมาได้สตาญาติจมนี้สั่งงานละว่าจะไปงานเอาละสตาญาติจมอีพ่ออีแม่ไพ่จะโทรมาช่วงท้ายรายการนี้ก็โทรได้เด้อสตาญาติจมที่082 885 7225 082 885 7225และอาตมาภาพก็มีโครงการที่จะไปช่วยวัดเหล่ายาวใต้อีพ่ออีแม่ก็เขียนร่วมทำบุญด้วยจะไปแปลงประสาทให้กับท่านสมบัติเจ้าวาดวัดเหล่ายาวเพื่อเสี่ยงชีวิตไปก็ใครจะให้จะห้อมก็บอกแค่แต่มาภาพจะไปห้อมนักบัตรสองบัตรก็เพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเนาะเอ้าสายแรกในสตาญาติโยมเจริญพรแม่ยังแม่น้องติ๊กนะเจ้าแม่ยังก็แม่น้องติ๊กมณฑานะเจ้าแม่น้องติ๊กมณฑาเจ้าอยู่ที่ไหนแม่อยู่หางดงนะเจ้าโอ้แม่น้องติ๊กแม่ยังก็จื่อแม่ยังก็แม่ชื่อจึงก็ลืมไปแล้วฮะชื่อแม่สลีจ้ะแม่สลีอ๋อแม่สลีแม่ของแม่ปานนะจ๊ะแม่ปานแม่ปานฟังอยู่เนาะเจ้าฟังตลอดนะจ๊ะวันนี้แม่ตานเครื่องวัดตานเปิ้นนะจ๊ะแม่ผู้จัดการติ๊กมันถ้าบอกฟังสักเตือน้องติ๊กเนี่ยถ้าอย่าพวกไปงานแล้วหมูเจ้าน้องติ๊กมันยุ่งมันเจ้ามันดีเจ้ายินดีนะแม่ปานเด้อยินดีพี่น้องหางดงเจริญพรแม่ป่านหางดงเจริญพรภาษาจ้าทั้งคู่แม่วิอินฟังอย่างแม่จ้าโอ้แม่วิอินเสมิงโอ้วิอินเมินแล้วมาได้โทนี่ตอนนี้ผมไปอันนี้เป็นแปลงตาไม่มันเป็นอย่างเนอบุญรักษาบุญรักษาไม่วิอินเนอบุญรักษาวิอินเสมิงมาละหันหางดงเสมิงเจริญพรพ่อบุญธรรมมาแล้วบุญธรรมป่งน้องว่าจะได้วันนี้ฟังแต่เจ้านะเนาะฟังแต่ห้าโมงบุญรักษาพ่อเนอบุญรักษาแม่พี่ตัวเนอสายเจริญพรนะพ่อเนอสายต่อไปเจริญพรว่าจะได้พี่น้องลีพี่น้องลีเนาะป้ออย่างก็ป้อสุทนครับสุทนป้อสุทนอดเอาเนอะป้อเนอะเป็นกำลังใจให้อาจารย์นะครับอย่างเดียวกันเนอะเช่นเดียวกันเนอะป้อสุทนลีเนอะเจริญพรสายต่อไปเจริญพรโยนมาติเจริญพรเจ้าไม่สาเจ้าแม่แดงนั่นแหละเจ้าวันนี้มาเอวเนอะผสมน้ำพระธาตุหัวฝ่ายนะโอ้แม่แดงเพิ่นผสมน้ำเพิ่นมีซอก่ะเจ้ามีซอประพันธ์เกี่ยวเกศเจ้าโอ้บุญรักษาเนอะพระอาจารย์ไปไหนวันนี้อยากไปวัดพระธาตุดอยหล่อวัดดอยหล่อพระธาตุดอยหล่อได้หล่อได้หล่อถ้ามีโอกาสเนาะมีโอกาสเข้างานเนอะเจริญพรนะแม่เนอะเจริญพรหันแม่แดงอื่นไปงานแล้วเจริญพรแม่เรือนจ้าเห็นเด้อบุญรักษาแม่เรือนเด้อจ้าสายต่อไปหันเจริญพรจ้าแม่ยางแม่น้อยบ้านกระทกตำบลตรงฝ่ายอำเภอเมืองเจ้าอำเภอเมืองลำปางเนี่ยเนาะจ้าพี่น้องลำปางฟังบุญญาวาดเด้อฟังบุญญาวาดเอี้ยกระแจ้งไงกันได้แม่น้อยเนาะพี่น้องลำปางขอบคุณเนอจะเป็นกำลังใจเนอขอบคุณเนอแม่น้อยเนอจะเดินปอนจะเดินปอนเนี่ยสถาญาติโยม082 885 7225ก็แม่ปานหางโดงเนอพี่น้องหางโดงแม่อุ้ยอินเสมิงพ่อบุญธรรมป่งน้องลุงสุทนลีเป็นกำลังใจเนอแม่แดงหัวฝายแม่เรือนลำปางแม่น้อยลำปางเหมือนกันฟังที่พุ่นที่ลำปางเขานะสัดเกณฑ์ดีว่าไผจะโทรก็โทรเนอะจะออกก่อน10 นาทีเนอะสถาญาติโยม ท่าจันทร์บรรณไซเกียมเนอร์เกียมนาเกียมนาโอ้อนุโมทนากับจันทร์ปาสาวัตเนี่ยตัวลุงปังแงเอ้าคุบาคุบาอนุโมทนาสาธุเนอร์ตัวลุงปังแงก็อนุโมทนาโดยที่โทแม่ป้อแจ่มจันทร์สีล้อมลัศนีวังคำป้อเมเดือนเพนทิมว่างอนุโมทนาสาธุเนอร์อภัยจะโทกระโทเนอร์ถ้าไพ่บทโทอัตมาภาพก็จะได้ล่ำลาแล้วนะเรียกพ่อคุณก็มาหลังวัดนะติมละหันอดแย่งแล้วเนอะพายจะโทรพายจะมาอัตมาภาพมีโครงการที่จะไปช่วยวัดเหล่ายาวเพราะว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นได้เสี่ยงเจ้าวัดไปสถาญาติโยมเพิ่นจะเผาเดือนกระดากระดาแต่อัตมาภาพคงจะไปตันก่อนเพื่อกล้าเป็นกล้าประสาทกล้าบอกไฟมีพ่ออาจารย์เพิ่นได้มาอู้มาจ่าอัตมาภาพก็จะไปช่วยอีพ่ออีแม่ที่พายไข่ให้ไข่หอมแหมกรรมหลังจากอาตมาภาพออกแล้วเนอะหลังจากออกแล้วนะพายจะให้จะห้อม5 บาท10 บาทแต่อาตมาภาพจะโทรไปที่0871774469เนอะพายที่จะโทรให้หอมประสาทอาตมาภาพเฮาถ้าหอมนักสถาเป็นการสร้างบุญคน5 บาท10 บาทใจลูกใจหลานโอนให้อาตมาภาพก็ได้เพราะอาตมาภาพก็บอกบุญแต่อาตมาภาพก็มีปัจจัยที่จะไปร่วมกับบุญไปแล้วแต่ก็เลยบอกบุญให้กับท่านผู้ฟังเฮาจะห้อม10 บาทก็ได้3 บาทก็ดีเนาะอาตมาภาพรวบรวมได้จะไปเป็นก้าประสาทเฝ้าทุกเจ้าเพิ่นตั้งประสาทเนาะพออีดูพี่น้องเพิ่นตอนที่ท่านพระครูเพิ่นมีชีวิตเพิ่นกันโอ้ดูแลก็ดีศรัทธาญาติโยมจนเสี่ยงเงินไปอู้เป็นล้านเนอะที่รักษาเจ้าวัดเพิ่นสุดท้ายก็บ่รอดท่านทั้งหลายก็เสี่ยงชีวิตไปมรณภาพไปวันนี้เพื่อนใกล้จะเผาแล้วเพื่อนก็เลยมาอู้อาตมาภาพก็เลยรับเป็นภาระหน้าที่เรื่องนี้ให้กับพี่น้องคณะสถาวัดเหล่ายาวใต้โดยพ่ออาจารย์ได้มาหาอาตมาพร้อมคณะกรรมการเนาะใครจะให้จะหอมก็อีกตั้งโทรไว้เนอะ0871774469หลังจากอาตมาจบรายการก็เนอะสถาญาติโยมสายต่อไปเจริญพรแม่ยังแม่เทียนเจ้าดอกยางอยู่บ้านเดินดูแต่บนบ้านเกิดแม่เทียนกะแม่เทียนเนาะดาวจะมาลำปางเดินสมุนลำปางแม่เคยโทรหาแต่มากี่เดือนเดี๋ยวจำมาได้เหรอเจ้าฟังแล้วเป็นจะได้แม่เทียนฟังแล้วเป็นจะได้พี่น้องลำปางเข้าใจดีเจ้าก็คือพี่กระซัดเจ็บดีเจ้าแม่ฝันว่าจะตี 5ตั้งตี 5นึกโมทนาแม่เนอนุโมทนาสาธุเนอเจริญพรแม่เทียมละสตาญาติโยมหมดเวลาอาตมาภาพก็ญาติโยมบรรดาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อออกแม่ออกพี่น้องคณะสถาญาติโยมอาตมาภาพก็จะได้ล่ำลาสถาอีพ่ออีแม่ก่อนเนอแล้วก็จะปั่นปอนเนอสถาญาติโยมตั้งอกตั้งใจฮับปอนเนอตั้งอกตั้งใจฮับปอนเนอภายจะอู้จ่าตามภาพหลังไมล์0871774469นี่ภายจะหอมประสาทที่วัดเหล่ายาวใต้นะหอมคน10 บาท10 บาทตามภาพก็จะมาอู้วันติดจะไปวันใดก็จะอู้สถาญาติโยมกันเนาะเอาเลยเนออาตมาภาพจะปั่นปอนตั้งอกตั้งใจไหว้ปอนเนอใจยะสิทธิธนังราพังสุธีพระขยังสุขังปนังทิโนจัพโพขังอุติเจยะสวาสตาวัจฉันจะชีวสิทธิพระวันโตเตสปีติโยวิวัสสันตุสัพพะโรโกยนะสันตุมาเตวันตะรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนะสีริสะนิจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลัง